โอเคแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demoncast นะฮะตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงนะไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่ดูสวยๆฮาพองนั่นเองนะจ๊ะฮะ ตอนนี้เราอยู่กับเกมนะครับเรียกว่าเป็นเกมอินดี้เกมหนึ่งที่ผมจับตามองมานานแล้วว่าเฮ้ยไอ้เกมเนี้ยภาพสวยดนตรีดีเพลงเพราะเฮ้ยก็ดูว่าเมื่อไหร่มันลดราคา แล้วก็ได้มาตอนมันลดราคาครับก็ไปซื้อจับจองเก็บมาไว้ซึ่งก็ซื้อมาเป็นเวลานานพอสมควรครับกว่าจะได้เลิกวันนี้นั่นเองครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงของการรอคอย Animal Crossing ในช่องของเราครับก่อนที่ Animal Crossing จะมาเนี่ยผมก็เลยชดใช้กรรมโดยการเคลียร์เกมดองทั้งหลายที่ซื้อมาณวันนั้นนะครับก็เคลียร์มันให้จบก่อนที่ Animal Crossing จะมาเล่นกันยาวๆนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปดูเกมออกเสียงว่ากลิสหรือเปล่าไม่แน่ใจกลิสหรือกลิสนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเกมนี้น่าสนใจมีวิธีการเล่นยังไงมีวิธีการนำเสนอยังไงภาพสวยขนาดไหนดนตรีเพราะขนาดไหนถึงเอามาให้ชมกันวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกับเกมกลิสนั่นเองนะจ๊ะไปเปิดครั้งแรกเลยเนี่ยสวัสดีจันตุ้ยด้วยครับสวัสดีเรียวกรรมครับแล้วก็นั่ง2แถวมาลงหน้าปากซอยแล้วต่อวินมอเตอร์ไซค์ไปท้ายซอยถึงท้ายซอยแล้วก็เดินกลับมาที่หน้าซอยขึ้น2แถวกลับนั่นผมบอกแล้วให้เรียกแก็บเพื่ออะไรนั่นน่ะสิมาวันนี้ครับเป็นประจำทุกวันพุธพฤหัสศุกร์3วันนะครับก็ช่องของเราจะไลฟ์จริงๆอ่ะช่องผมมันไลฟ์เริ่มไลฟ์ตั้งแต่3ทุ่มถึง5ทุ่มแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่ก็อาจจะไลฟ์ก่อนเวลาได้นิดหน่อยเพื่อที่จะได้ไม่ดึกเกินไปสำหรับทุกคนด้วยอ่ะเริ่มเกมกันแล้วครับเฮ้ยลืมเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงลืมเปิดหน้าจอทีวีหน้าจอคอมนะผมใช้จอคอมเล่นนะเดี๋ยวขอแป๊บนึงอะไรของผมวะสวัสดีนันทพงศ์ครับสวัสดีทุกคนครับเกมนี้เกมดีมากใช่ไหมดูจากสีสันการให้สีเขานะครับการเล่าเรื่องด้วยภาพแล้วก็ดนตรีที่เขาใช้ประกอบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมอินดี้อีกเกมหนึ่งที่น่าจะอยู่ในลิสต์ the best game ของผมนะเพราะว่าดูทรงแล้วว่าเนี่ยดูการให้อาร์ตเวิร์กเขาสิดูดนตรีเขาสิเป็นไงตอนนี้มีผู้หญิงสาวอยู่คนนึงครับอยู่ในอุ้งมืออันใหญ่โตมีตกกาด้วยภาพเขาให้สีภาพเหมือนลายเส้นวาดสีแบบสีน้ำอ่ะสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าในเรื่องของเกมนี้จะเป็นยังไงเกมแบบนี้ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเกมที่ไม่ค่อยมีบทพูดเท่าไหร่นะแต่เกมนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะโดยส่วนใหญ่เกม 2D platformer แบบนี้ครับจะให้เราเน้นให้เราเล่นแล้วก็จินตนาการเนื้อเรื่องไปเอาเองครับสวัสดีโกตองครับภาพสวยมากๆเป็นผู้หญิงสาวผมสั้นครับอยู่บนมือที่กำลังแตกร้าวต้องพยายามหนีไปครับเป็ดป่ะใช่เหรอร่วงหล่นลงมาครับพอมือแตกเธอก็ร่วงลงมาโอ้โหสูงด้วยขยับบังคับได้ไหมยังบังคับไม่ได้นะเข้าสู่เริ่มเชียร์ชีฟดีเรคเตอร์โคนาดโลเซสโปรดิวเซอร์แอนด์โปรแกรมเมอร์โรเจอร์เมนโดซ่าเทคนิคอลดีเรคเตอร์แอนดรีนฮอวาสโอ้โหดูเพลงเขาสิทำไมไม่มาดูเดเล็กผมลืมให้ผมลืมอ่ะเดี๋ยวดูย้อนหลังเดี๋ยวผมไปดูเริ่มนี้ย้อนหลังเอาว่ะไม่ลืมเลยอ่ะวันนี้ผมก็ดูอยู่นะผมลืมได้ไงวะโอ้ไม่นะ Animal Crossing อ่ะเดี๋ยวเราไปอินกับเกมนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมไปดูย้อนหลังที่ช่องเริ่มนี้แล้วกันนะครับเริ่มต้นเกมนะครับดูการให้ผมชื่นชอบการจับคู่สีของเขานะดูคู่สีของเขาเป็นค่อนข้างจะ
ผมว่าอาร์ตดีเรคเตอร์เขานี่ค่อนข้างเซียนเลยแหละเริ่มต้นเกมครับเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับเดินช้าๆด้านหลังนี่ตันหรือเปล่าเดินย้อนกลับมาทางซ้ายนะมีเหมือนจะเป็นบันไดกระโดดได้ไหมเฮ้ยกระโดดไม่ได้พอเรากดกระโดดแล้วกลายทำอะไรวะกลายเป็นนั่งครับ ตอนนี้เหมือนจากที่เราตกมาจากบนมือยอดสูงข้างบนครับตกลงมาเราเป็นช่องเดียวแล้วผมลืมจริงเนี่ยหลังจากตกมาบนมือจากมือที่ค่อนข้างจะสูงครับลงมาก็สภาพเธอดูอิดโรยครับสาวผมสั้นคนนี้ผมสีเขียวหน้าม้าเป็นผมบ๊อบชุดที่เธอใส่อาจจะเป็นเดรสยี่ห้อหลุยส์วิตตองตรงนี้ดูหมอกหนาผิดปกตินะครับเหมือนจะมีตัวลายบินอยู่ให้เหมือนแมงกะพรุนนะที่ผสมกับนกลอยอยู่บนฟ้าค่อยๆเดินไปฉากหลังเป็นบรรยากาศแบบคล้ายๆทะเลทรายที่เป็นสีขาวเธอเดินไปแล้วก็ล้มลงครับด้วยความเหนื่อยล้าสาวแก้มแดงของเราหมดหนทางสิ้นหวังเอาวิ่งเฉยกระโดดได้ไหมให้กระโดดได้ละอ่ะตอนนี้เรามีแรงแล้วที่จะลวดผลกดกระโดดได้อย่างเดียวใช่ไหมนะครับตรงนี้เรากำลังวิ่งไปในเส้นทางข้างหน้าครับ เกม 2D platformer ก็เป็นไซส์สกอร์ครับวิ่งซ้ายขวานะคือเกมพวก 2D แบบเนี้ยผมว่าจุดแข็งของเขาก็คือการดีไซน์ภาพแล้วก็ฉากทั้งด้านหน้าด้านหลังครับมันจะมี3ระยะนะด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ด้านหลังนี่ฮะดูตรงนี้ข้างบนเราขึ้นไปได้ไหมดูจะเหมือนขึ้นไม่ได้ครับมุมกล้องซูมเอาออกมาโดดลงมาครับไม่เจ็บนะเนี่ยเกมแบบเนี้ยบรรยากาศของเกมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราจะอินกับเกมแบบนี้ได้นะกริสได้รางวัลเกม for impact ในงาน The Game Award 2019ด้วยเหรอวะหมอกหรือฝุ่น PM นั่นแถวนี้น่าจะเป็นหมอกนะผมคิดว่าน่าจะเป็น PM 2.5 นะครับแสดงว่าตรงนี้เป็นเมืองหลวงนะเพราะควันและฝุ่นมากมายถ้าสูดดมเข้าไปร่างกายจะเป็นภูมิแพ้นะครับอันนี้เราเดินไปเรื่อยๆครับยังไม่เจออะไรผิดสังเกตนะแต่การบรรเลงดนตรีประกอบกับฉากไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยผมชอบมากเลยนะสวยจุดอะไรเฮ้ยเราได้ทิงกระเบลมา1ตัวเหมือนเป็นพลายนะไม่มาตอนนี้ก็วิ่งตามเรามาด้วยบรรยากาศดูค่อนข้างอ้างว้างนะตัวละครในฉากมีแค่เรากับเอ้ยแล้วยังไงวะอ๋อตรงนี้มันตันเราทำอะไรได้มากกว่านั้นหรือยังนะหรือขึ้นตรงนี้เกมแนวนี้มันจะเป็นออกแนวพัซเซิลนะครับต้องใช้สมองนิดนึงครับผมก็มีสมองอันน้อยนิดนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามลองดูว่าจะผ่านตรงนี้ยังไงนะมาถึงต้นเกมก็ตันซะแล้วหรือเราต้องรอเฮ้ยกด A ได้เอาละเหมือนกด A แล้วจะเป็นการสูดหายใจหรืออะไรไหนลองกดใหม่สิแต่เกมน่าเล่นมากแอบแม่ไปสอยนี่มาเล่นแป๊บเฮ้ยเกมนี้ลดราคาผมจับจ้องจับตามองมาหลายรอบมากครับเห็นลดไป 2-3 รอบนะผมสอยมาตั้งแต่รอบแรกซึ่งค่อนข้างจะแบบดีแต่ผมผ่านยังไงวะตรงนี้เฮ้ยตรงนี้เป็นไงวะดูเหมือนว่าผมมาถูกทางแล้วทำไมวิ่งมาตรงนี้แล้วมันตันล่ะหรือเราต้องย้อนกลับไปเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยตรงนี้อะไรตรงนี้มันดุกดิกได้เออนี่ออกขึ้นได้นี่ไงขึ้นได้โอเคครับอ๋อมันขึ้นได้เราไม่รู้แล้วมันขึ้นได้โอเคครับมันถึงทำตรงนั้นให้ตันไงเพราะมันจะให้เราวิ่งย้อนกลับมาครับตรงนี้เหมือนเป็นซากโบราณสถานครับที่พังมามากกว่า 1,500 ปีแล้ว
ตรงนี้ดูเหมือนว่าจะมีกระดาษอะไรเดินได้เฮ้ยมีกระดาษเดินได้อยู่นี่เฮ้ยต้องหันหลังว่ามันจะเดินอันนี้มันมีกระดาษเดินได้เนี่ยบ้ามันเดินมันเดินเออมันเดินกันใหญ่เลยตาเอ๋คือเริ่มต้นผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะฉงนงงงวยนิดนึงนะเราเดินขึ้นมาบนซากปรักหักพังครับแล้วก็เจอกับเจ้าเหมือนเศษหินเดินได้ซึ่งตรงนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรกับเขาฮึบเราได้แต่ถอนหายใจตรงนี้คือยังไงวิ่งกลับไปตรงนี้ได้ไหมเอาตรงนี้ขึ้นได้ปะโถนะครับได้กิงกระเบลมาอีกหนึ่งตัวตรงนี้มีจุดอะไรอ่ะเหมือนจุดน่าจะเป็นเนื้อเรื่องหรือเปล่าอ้าวฮึบเฮ้ยอ๋อเหมือนได้จำตึงแล้วไงเออตึงไม่ทำอะไรวะโอเคแต่เรารู้แล้วครับว่าตรงนั้นมีตึงอะไรก็ไม่รู้สวัสดีครับเบนอะโอเคเราต้องไปทางนี้เราคือเกมแบบนี้มันเป็นแบบ 2D ไงเราต้องสังเกตดีๆทางไปมันไปยังไงนี่ฮะด้านบนมีจุดอีก1 pointดูเหมือนว่าจะขึ้นไม่ได้ตอนนี้นะเราลองกระโดดข้ามไปฝั่งนี้ก่อนตรงนี้เหมือนจะหักได้เลยนะฮึบไม่หักนะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนี้ก่อนครับว่าไอ้ตึงๆเมื่อกี้เราไม่รู้มันคืออะไรเฮ้ยวิ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 อะไรอะอะไรอะเหมือนผ้าผืนใหญ่ๆบินได้โอ้ยปลากระเบนมันเป็นผ้าแบบปลากระเบนดูหางมันสิโอ้โหวินี่เราขึ้นมามีตึงๆข้างบนอีกแล้วอันนี้ครับนั่นแหละอ๋อมีจุดเหมือนเป็นไงเราต้องสไลด์ทางนี้ไปเหรอลองดูสิเอ้ยสไลด์ได้อ๋อเฮ้ยเหมือนใช้ดวงดาวเป็นสะพานในการก้าวไปโอ้โหพี่ตูนก็มาพอลงตรงนี้ปุ๊บอ้าโอเคได้จุดตรงนี้มาใหม่เราถึงไปใช้กับจุดตรงนี้เพื่อสร้างเป็นสะพานแน่เลยโอเคเริ่มเข้าใจตัวเกมแล้วครับนี่ฮะเราต้องเก็บจุดเพื่อมาเอามาใช้เป็นสร้างสะพานดวงดาวโอเคใช้ได้ตรงนี้ยังดูคงอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวครับยังไม่มีอะไรตื่นเต้นในเหตุการณ์ที่เราเพิ่งเจอไปฉากเน้นเป็นโทนออกขาวเทาดำครับตอนนี้มีสีของผมนางเอกที่ดูที่จะโดดเด่นที่สุดในตรงนี้ตรงนี้มือที่เราเริ่มต้นตอนแรกครับมือหักลงมาแต่เราก็เดินไปไกลเลยนะโอ้โหเราก็เดินไปไกลเลยนี่ครับกลับมาที่มืออีกแล้วทำไมนางเอกถึงเริ่มต้นที่มือยักษ์อันนี้นะเธอดูเศร้านะเฮ้ยเลือดนี่อะไรนี่คือความทรงจำหรือเธอลอยได้อะไรวะเป็นสกิลหรืออะไรยังไม่มีอะไรนะless a color has been boss back คืออะไรก็ไม่รู้แต่เหมือนตอนนี้ว่าเธอโศกเศร้าเสียใจแล้วก็มีเพิ่มสีแดงเข้ามาในฉากครับทำให้บรรยากาศในภายในเกมเนี่ยจากขาวเทาดำเนี่ยกลายเป็นสีแดงๆแดงๆส้มๆดูอุ่นๆนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปตามทางเรื่อยๆครับตรงนี้เหมือนมีสัญลักษณ์อะไรอยู่เหมือนว่าเราต้องไปเก็บไอ้2ลูกที่อยู่ใต้นั้นเพื่อมาทำอะไรสักอย่างตรงนี้เหมือนจะขึ้นได้หรือเปล่าขึ้นไม่ได้นะเหมือนจะต้องทำอะไรกับตรงนี้เลยตรงนี้คือตรงกลางอ่ะมีเนื้อเรื่องครับ
โอ้ยหอนี่มันใหญ่โตเหลือเกินนะสรุปจุดที่ได้คือดาวสินะไม่แน่ใจนะว่าคือดาวหรือเปล่าแต่เส้นที่มันล่างขึ้นมาเหมือนที่เราใช้เป็นข้ามสะพานเนี่ยมันเหมือนแบบเนี่ยดาวเห็นป่ะเออเนี่ยมันเหมือนดาวจริงด้วยน่าจะเป็นดวงดาวนะคิดว่างั้นนะเหมือนดาวพวกดาวลูกไก่ดาวคันไถโอเคเราจะอุ้ยมีนกตัวสีแดงคือเกมแบบนี้ครับเราเสพดนตรีเสพภาพครับเสพความอาร์ตของเกมคือมันผมว่ามันรู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันไม่เหมือนเกมแอคชั่นที่เราเล่นทั่วไปนะเพราะว่าเกมนี้มันแบบเหมือนเราเล่นแล้วผ่อนคลายอ่ะผ่อนคลายแต่ว่าในความผ่อนคลายนั้นมันก็จะมีพัซเซิลที่บางทีอาจจะทำให้เราหัวร้อนนะเธอกระโดดได้สูงมากขาเธอไม่เป็นไรเลยโอเคตรงนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราจะวิ่งตรงไปทางด้านขวาก่อนแล้วกันหลังจากที่เราส่งดาวขึ้นไปบนท้องฟ้า3ดวงนะครับตรงนี้มีสัญลักษณ์อะไรอ่ะ1 2 3 4 5 6 7ใต้ตรงนี้มี7แสดงว่าเราต้องไปเก็บมาก่อนหรือเปล่านะเก็บดาวมาก่อนแล้วก็กลับมาตรงนี้เพื่อที่มันจะแตกยอดเป็นรูปตามที่ตามในผนังเดี๋ยวลองไปดูก่อนครับตรงนี้ลงได้ไหมจะลงได้นะนี่ตรงนี้ก็มีเต่า5ดวงผมคิดว่าน่าจะต้องเก็บพวกดวงดาวมาส่งตรงนี้นะอ่ะตรงนี้เราเห็น3รูปครับมี2ดวง5ดวงว้าวโหสวยคือดนตรีเขาดีมากแล้วต้องยอมรับเพลงประกอบเขาเลยนะยกให้เลยอ่ะเพลินอ่ะกระโดดได้ไหมว้าวดูแล้วแบบมีดวงอาทิตย์อยู่ข้างหลังอ่ะโอ้โหเฉียบโอเคโอ้โหแบบฟูมเอาฮึบผมรู้สึกว่าเกมมันเศร้าๆยังไงไม่รู้นะด้วยดนตรีประกอบด้วยภาพเนี่ยด้วยเสียงอ่ะมันเล่าเรื่องรู้สึกแบบในเสียงเพลงเหล่านั้นมันมีน้ำตาอยู่โอ้ซึ้งตรงนี้จากที่เราเริ่มเกมมาเราเหมือนเศร้าอะไรสักอย่างแล้วฉากมันก็กลายเป็นสีแดงขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวเราดูต่อไปอาจจะมีสีอื่นเพิ่มเข้ามานะครับเราดูตามในเรื่องไปเรื่อยๆแล้วกันครับเกมมันเล่าเรื่องได้น่าติดตามดีนะตอนโหลดลงเมื่อกี้เสียงอะไรเสียงท้องน้อยเสียวท้องน้อยมากอ๋อเดี๋ยวเลยใช่ไหมวันนี้ครับเราขึ้นมาเหมือนอยู่บนหอครับโอ้โหนี่มันอินโทรเหรอเนี่ยโอ้โหกลิสเก็บดวงดาวไว้ให้เธอ ชื่อภาษาไทยอ่ะเราอยู่บนนี้นะเหมือนดวงอาทิตย์เหรอหรือดวงอะไรหรือดวงดาวแล้วก็โดดลงมานะอ้าวขาเธอช่างแข็งแรงนะขาเธอเหมือนฮอลเลอร์ไนท์เลยอ๋อเขาแลนดิ้งเขาใช้กระโปรงของเขาครับในการเซฟแรงกระแทกกับพื้นนะโดยการสะบัดหนึ่งรอบทำให้ตกถึงพื้นโดยไม่ได้รับดาเมจใดๆเราจะย้อนกลับไปนิดนึงครับดูว่าด้านซ้ายมีอะไรหรือเปล่านั่นไงมีจริงด้วยตรงนั้นมันคืออะไรเนี่ยอึ๊บเฮ้ยเราเก็บมาแล้วเราเก็บไปโดยที่ไม่รู้มันคืออะไรมันจะวิ่งกลับไปเล็งอยู่ไม่ซื้อแล้วดนตรีเพราะไม่ซื้อละดนตรีเพราะจริงแต่เศร้าไปจริงจะร้องไห้ที่ขนาดนั้นเลยเหรอเออแต่มันดนตรีมันเศร้ามากเลยนะคือเราก็เสพแบบมันเหมือนหนังดราม่าแหละเราก็ต้องเสพใช่ไหมเกมมันก็คือสื่อเอนเตอร์เทนเมนต์เอาละครับเดี๋ยวเราเป็นกำลังใจให้สาวน้อยผมสีฟ้าเทอร์คอยส์กันอ
ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Cat นะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมเกมอินดี้ที่เมื่อกี้มีเพื่อนๆบอกมาว่าได้รางวัลในปี2019ด้วยนะครับเป็น Impact Game Award อะไรสักอย่างนะครับโอ้โหตรงนี้เกิดพายุเฮ้ยโอ้กิ้งกิ้งโอ้โหอยู่ๆลมก็แรงท้องฟ้าวิปริตอะไรวะเนี่ยอะไรวะอยู่ๆก็หายไปอะไรวะอยู่ดีๆก็หายลายไปไม่บอกกระโดดมีหินเดินได้แล้วนะตรงนี้เป็นซากเหมือนที่ซากที่หลุดพ้นจากกราวิตี้แรงโน้มถ่วงมาอีกแล้วควันมาอีกแล้วควันมาอีกแล้วฮึบสับขาหลอกเราอยู่ในนี้ไม่เป็นไรนี่โอเคให้เราอยู่ในนี้ได้ก่อนไม่เป็นไรมันจะหยุดไหมมันหยุดมันหยุดโอเคสวยครับเหมือนระหว่างทางจะเจอกับพายุนะเราจะต้องหลบไปเป็นระยะระยะนะด้านล่างนี่เป็นหินที่หลุดพ้นจากแรงโน้มถ่วงของโลกใบนี้ตรงนั้นมีดวงดาวหนึ่งดวงโอเคเข้าไปก่อนแล้วอึ๊บหลบในนี้ครับหลบในวิหารก่อนฮึบเก็บดวงดาวได้แล้วหนึ่งดวงโอเคครับเราเก็บดาวมาได้ครับนี่เหมือนเป็นพายุครับเป็นแบบพายุควันที่ค่อนข้างมี PM หนาครับทึบมาเลยนะโอเคสวยฮึบเขาดีไซน์เส้นดีไซน์ภาพได้น่าสนใจมากๆนะดูเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะเราจะหลบพายุก่อนนะเพราะไปไม่ได้ไปก็กิ้งโอเคเอ้ยเอาให้ตรงนี้ต้องใช้สะพานอ่ะมีดาวแค่ดวงเดียวเราต้องหาดาวอีกดวงนึงโอ้เราต้องหาดาวอีกดวงนึงดาวอยู่ไหนวะเนี่ยเอาแล้ว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 เอาลงมาดูดิไม่ลงได้ลงได้เอาตรงนี้ลงได้โอเคเหมือนเราจะขาดดาวดวงนึงครับเพราะว่าตรงนี้เหมือนจะต้องใช้เม็ดดาว2ดวงแต่ว่าประเด็นก็คืออ๋อเราเดินข้างล่างก็ได้นี่มันมีสะพานให้ข้ามแต่ข้างล่างมันไม่ได้ห้ามไปนี่โอเคเดี๋ยวเราลองเดินดูข้างล่างครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีพายุมาอีกแล้วนี่ไงพายุมาแล้วฮึบเอ้ยเอ้ยกิ้งโอ้ยลมแรงโอ้ยดูเหมือนว่าเราต้องไปเก็บดาวมาอีกดวงนะคิดว่าด้านล่างนี่น่าจะมีนะหินเดินได้หมายความว่าไงนี่ไงดาวอีกดวงนึงโอเคเก็บมาแล้วครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปสร้างสะพานด้านบนกันแล้วก็ข้ามสะพานตรงนี้ไปกันวิ่งไปตามลมเลยไม่วิ่งตามลมนะคือแบบต้องหมอบนะเพราะว่าไม่งั้นจะพัดไปตามลมกระโปรงเธอก็พลิ้วเหลือเกินไม่งั้นเดี๋ยวจะปลิวหายไปได้โอเคตอนนี้เราได้ดาวมา2ดวงแล้วครับเพื่อที่จะสร้างสะพานข้ามไปให้ได้เร็วๆเดี๋ยวลมมาอีกมาแล้วมัน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 มาแล้วฮึบโอเคหมดแล้วครับตรงนี้เราได้สะพานแล้วครับนี่ส่งดาวไปสร้างสะพานให้เธอข้ามไปตรงนี้จะมีพายุอีกหรือเปล่านะไม่น่าจะมีแล้วนะโอเคครับตรงนี้ดูท้องฟ้าแจ่มใสครับมาอีกแล้วพายุอ่ะโอเคแต่ตรงนี้เราเดินด้านในครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะมันกลายเป็นหินยักษ์ที่เดินได้หูเอาไงอ่ะตรงนั้นอ่ะน่าจะต้องขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วก็สไลด์ลงมาจากมุมนู้นนะโอเคฮึบลงตรงนี้สไลด์ลงมาโอเคเก็บมาได้แล้วครับอ่ะตรงนี้เราต้องขึ้นไปด้านบนใหม่ไม่แล้วนะพายุมันค่อนข้างแรงเหลือเกินฮึบไอ้ปิวเอาเขาไม่อยู่จริงๆลมนี้แรงเหลือเกินบรรยากาศในเกมตอนนี้ยังคงมีพายุมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเป็นระยะครับเรายังคงต้องเดินหน้าต่อไปถึงแม้ว่าเส้นทางจะยากลำบากแค่ไหนเอายังไงล่ะไอ้ข้างบนเนี่ย
ไมอ่ะดูเหมือนว่าเราต้องเหยียบตรงนั้นเหรอให้มันแตกหรือเปล่านี่ไงจริงด้วยฮึบ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 หรือว่าเราต้องรอพายุมาลมนี่ก็แรงเหลือเกินแสดงว่าเมื่อกี้เราจะน่าจะต้องกระโดดลงมาจากข้างบนเลยทีเดียวน่าจะแตกนะโอเคตรงนี้น่าจะทำอะไรไม่ได้ละต้องไปก่อนละโอเคครับโอ้มันเหมือนอารมณ์แบบพายุทรายครับมาเป็นละลอกละลอกเหมือนพายุทรายที่มาเป็นละลอกละลอกครับก็รุนแรงเลยทีเดียวอ่ะตรงนี้มีเม็ดดาวอีก2เม็ดประเด็นคือขึ้นไปเอายังไงเอาได้นะฮึบได้รับพลังฮึบเอาเฮ้ยโอ้โหโอ้เหมือนได้สกิลใหม่อ๋อนี่ไงเอาไปทุบไปตรงนั้นโอ้เยี่ยมโอเคครับเหมือนกระโปรงเราได้ความสามารถที่แข็งตัวได้ครับทำให้เพิ่มน้ำหนักเดี๋ยวเราจะไปทุบหินตรงนั้นกันนี่ครับในเกมก็จะมีพัซเซิลมาให้เราได้คิดเรื่อยๆครับเกมแบบนี้ความสนุกของมันก็อยู่ตรงนี้แหละมองไม่ยากนี่ครับมันต้องทำแบบนี้โอเคเราเคลียร์ตรงนี้ได้มาแล้วครับมีเม็ดดวงดาวตามเราอยู่2เม็ดตอนนี้คิดว่าด้านหน้าน่าจะมีจุดที่เราต้องเอาไปใช้เป็นมาอีกแล้วลมโอ้โหว้าเมื่อไหร่จะพ้นทวงลมตรงนี้เนี่ยไม่ชอบเลยโอ้ฟังเสียงข้างหน้าเหมือนเสียงแบบพายุฝนนะสวัสดีจ้าใบหอมเหมือนเสียงพายุนะเหมือนเสียงแบบเสียงฟ้าคะนองอ่ะมาอีกแล้ว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 เข้าข้างในก่อนโอเคโอเคเราไปต่อครับตอนนี้สกิลที่เราได้รับเพิ่มมาก็คือทำให้กระโปรงของเรานั้นแข็งเป็นหินได้ครับอึ๊บอยากกิ้งนะแม่สาวน้อยโอ้ไม่ไหวกิ้งยาวกิ้งยาวเลยรอบนี้หรือว่าตรงนี้เขาไม่ให้ไปวะชัวร์เลยเนี่ยดูเหมือนว่าจะเอ้ยหรือแข็งได้โอ้โหอย่างนี้นี่เองฮึบน้ำหนักเราเยอะตอนนี้สู้โอเคโอ้โหตรงนี้เป็นรูปปั้นสาวร้องไห้โอ้สาวเสียใจแบบสุดๆมันช่างเศร้าเหลือเกินโอ้โหเกมดราม่ายอดเยี่ยมหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้เหมือนลงได้นะเอาเลยป่ะเฮ้ยไม่แตกอีกที3เลยเหรอโอ้โอ้ยวิมันช่างลึกสุดขอบโลกเอ้ยได้อีกยังได้อยู่เอาเฮ้ยไปไหนโอ้โหลงมาใต้ดินตรงนี้ช่างมืดโอ้โหเฮ้ยเหมือนมีโลกกลับด้านว้าวเฮ้ยตรงนี้โลกขับด้านว่ะอัพไซด์ดาวเราจะลองวิ่งมาทางซ้ายดูกันครับเจอลูกพันผู้หญิงร้องไห้ตัวโตผู้หญิงพวกนี้เขาร้องไห้เขาเป็นอะไรกันเขาเศร้ามากขนาดนั้นเลยเอ๊มีกระจายข้างล่างได้ด้วยนะยิ่งทุบยิ่งกระจายหรือเปล่ายิ่งทุบยิ่งกระจายเยอะนะโอเคเดี๋ยวเราอาจจะต้องเป็นอะไรที่เราจะต้องไว้ใช้แก้ไขแบบพัซเซิลนะเดี๋ยวลองวิ่งไปดูทางขวาดูครับเกมดีจังภาพสวยใช่ภาพสวยมากอะดนตรีก็ไพเราะสนอหู
ทางขวานี้ก็ยังคงมีรูปปั้นผู้หญิงร้องไห้กันอย่างต่อเนื่องครับไม่รู้ว่าเธอเป็นคนที่เคยโดนสาปหรือเปล่าก็เดาไปเรื่อยนะเฮ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยขึ้นได้ว่ะเอ้าเฮ้ยขึ้นได้เฮ้ยปึ๊บโหโดนลากกลับขึ้นไปข้างบนโอ้โหโดนเศษฟันจากการเผาไล่อ้อยโอ้หลุดลอยขึ้นข้างบนเลยจะไปทางไหนแล้วทีนี้ซ้ายก่อนแล้วกันมันดูเป็นสไลเดอร์เฮ้ยวุ้บมับโอเคเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรก็ไม่รู้นะมันขึ้นมาแล้วก็ดูตื่นเต้นดิทีนี้ขึ้นได้แน่เลยอ่ะขึ้นได้ครับโอเคเราจะขึ้นไปดูด้านบนกันก่อนนะเผาไล่อ้อย ใช่มันเหมือนน่ะเห็นป่ะที่มันลงข่าวอยู่วันเนี้ยใน Facebook อ่ะเห็นอยู่ดำทั้งมือนี่ไม่รู้จะเผากันทำไมว้าวโอเคครับอุ๊ยขนลุกเลยเมื่อกี้หล่นน่ะมันก็จะหล่นลงไปจริงๆขนลุกโอเคตรงนี้คิดไม่ยากครับเราต้องเดินมาตรงนี้บางทีเกมพวกนี้มันใช้สมองอย่างเดียวไม่พอต้องใช้เซนส์ด้วยนะเขาเรียกอะไรสัมผัสปีศาจไล่อ้อยคอยรักเฮ้ยตกใจหมดตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นแบบออกแนวแบบเทคโนโลยีการใช้สะพานนะด้านซ้ายนี่เป็นปราสาทแตกๆนะครับน่าจะเป็นตัวหินเดินได้หรือเปล่าอ่ะเราเข้ามาด้านในเลยครับเรายังคงมีดาวตามตูดอยู่2ตัวนะตรงนี้คืออะไรตรงนี้เหมือนเป็นลูกเป้าเลยเฮ้ยอะไรวะสกิลมีแค่นี้ก็ลองใช้ไปก่อนนะโอเคทุบได้มั้ยทุบไม่ได้นะทำอะไรพวกเขาไม่ได้เขาเป็นแค่หินมีชีวิตชนิดหนึ่งโอเคตรงกลางนี่มีอะไรมั้ยอ้าวต้องขึ้นไปบนอุ๊ยตรงนั้นมีดาวเต็มเลยเรามีอยู่2ดวงตรงนี้แสดงว่าต้องอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ๋อโอเคเข้าใจสวิตช์นะฮึบอุ๊ยอุ๊ยโอเคตอนนี้เรามีดาวแค่ข้ามมาได้ฝั่งนี้ก่อนเราไปทีละฝั่งนะโอเคครับเราจะไปทางด้านซ้ายก่อนแล้วกันนะน่าจะต้องไปเก็บดวงดาวมาเพิ่มเพื่อไปด้านขวาหรืออาจจะไปขวาได้เลยแต่เรามาซ้ายก่อนแล้วกันนะตรงนี้ก็เราเหมือนอยู่บนสิ่งก่อสร้างอะไรสักอย่างที่แบบคล้ายๆนั่งร้านอะนะเฮ้ยตกใจหมดแม่งโยกได้โอเคตรงนี้ทำไมเราดูเหมือนทำไมดูเหมือนเราไปไม่ได้อะแสดงว่าเราจะต้องทิ้งน้ำหนักลงไปโอ้เฮ้ยตกใจหมดเลยนึกว่าตกไปข้างล่างโอเคตรงนี้เหมือนจะมีเป็นที่ใช้กลางสะพานได้เอาไว้แค่ซัพพอร์ตเราเองครับไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากแต่ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะต้องโยกอะไรสักอย่างลองดูโอเคเก็ตครับเราขึ้นมาตรงนี้แล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือเก็บไปดวงดาวข้างบนนู้นฮึบนี่ตรงนี้มีดาวดวงหนึ่งโอเคครับได้ไปแล้ว1ดวงเดี๋ยวเราไปดูทางด้านซ้ายตรงนู้นน่าจะขึ้นได้อีกโอเคกลับมามุมเดิมครับเราจะวิ่งขึ้นไปทางด้านซ้ายบนโดยการใช้ใบพัดพวกนี้นะฮึบโอเคไม่ต้องสงสัยว่าทำไมผมรู้นะผมเป็นคนฉลาดมากนะครับตรงนี้ได้อีก1ดวงโอเคปึ๊บตอนนี้เรามีดาว3ดวงตามมาอยู่ครับเดี๋ยวเราจะใช้สะพานด้านขวาเพื่อไปเก็บดาวที่เหลือคิดว่าอย่างนั้นนะโอเคครับตรงนี้เรานี่โอเคสวย
กระโดดขึ้นมาโอเคสวยนั่นแหละครับที่ต้องการไปทางขวาต่อครับน่าจะมีให้เก็บเพิ่มอีกนะบรรยากาศเพลงตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นสถานที่ตื่นเต้นหรือเปล่าทำไมเพลงมันเริ่มเล้าอย่างนะอย่างนะฮึบโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรครับเซนดีใช่ไหมสุดยอดเฮ้ยไล่อ้อยใหม่แก้วอันนี้ทุบได้ชัวนี่อ๋อตรงนั้นแล้วก็มีสะพานข้ามไปแต่เราขอไปดูซ้ายก่อนได้ไหมสงสัยด้านซ้ายเอาไปไม่ได้นะแสดงว่าเราต้องไปขวาก่อนโอเคครับเราจะไปทางที่หินแตกก่อนนะขึ้นไปด้านบนครับแล้วก็ตรงซ้ายนี่มีอะไรไหมตรงนี้มียึกยักอะไรได้ไม่มีอะไรนะไม่มีนัยยะอะไรสำคัญเราจะไปตรงนี้ก่อนฮึบโอเคสไลด์ลื่นลงไปสวยฮึบจับเข้ามาด้านในครับแต่ไม่น่าจะใช่ที่เดิมเฮ้ยเอาที่เดิมปะวะไม่ใช่นี่ไม่ใช่ที่เดิมตึ๊บอ๋อต้องสองอันเลยเอ้ยไม่ตรงกลางวะเอาเลยโอเคอ่ะตรงนี้สวิตช์หมุนแล้วครับเราต้องขึ้นไปด้านบนนะเพื่อไปเก็บดวงดาวเดี๋ยวรอสะพานข้ามมาก่อนฮึบโอเคไปดีก็ได้ฮึบโอ้ยอ๋อน่าจะยังไม่พอยังว่าเราต้องไปเก็บฝั่งนู้นก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายดีก่อนครับว่ามีอะไรหรือเปล่าโอเคครับมีทางให้ไปอยู่ยังว่าต้องมีดวงดาวให้เราไปเก็บนะด้านล่างก็ลงได้ครับข้างบนก็ไปได้เราจะไปข้างบนก่อนมาอีกแล้วนี่ไงแต่จะเอายังไงนะตรงนี้ดูเหมือนบอลลูนเลยนะเหมือนบอลลูนหรือเป็นไฟอะไรสักอย่างด้านล่างลงได้โอเคอ๋อต้องทุบตรงนี้ให้แตกเพื่อปล่อยบอลลูนให้หลุดขึ้นไปนะโอเคครับบันไดได้ยกระดับขึ้นไปแล้วโอเคแสดงว่าตอนนี้เราเก็บดาวดวงนี้ได้ละเป็นเหมือนนกใช่ไหมนกกระดาษสีดำไม่ใช่หรอกมันคือไล่อ้อยที่ถูกเผานั่นแหละ โอเคตรงนี้เราน่าจะถ่วงน้ำหนักลงมาได้มั้งได้จริงด้วยโอเคเราถ่วงน้ำหนักลงมาก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวรอมันมูฟขึ้นไปโอเคได้ละเราก็เหมือนตรงนี้ต้องขึ้นไปข้างบนใหม่นะแล้วต้องอันนี้ลงไปก่อนหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเราต้องข้ามสะพานขึ้นไปใหม่อ๋อไม่ใช่สิเราไปทางนี้ได้เลยมั้งเอาไม่ได้นะลื่นเราต้องไปตรงนั้นแหละโอเคแต่ทีนี้เราต้องน่าจะต้องถ่วงไอ้หินนี้ลงมาก่อนนะครับเพื่อที่จะให้สะพานเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าชั้นนี้เพื่อที่เราจะได้ไปอยู่ข้างบนได้หรือเรากระโดดขึ้นไม่ได้เลยไม่ได้เอ้ยได้ปะไม่ได้นะโอเคเราจะต้องถ่วงอันนี้ลงไปให้สุดก่อนผมคิดว่างั้นโอเคเราลองถ่วงไปดูครับเกมแบบนี้มันต้องทดลองทำด้วยนะบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะได้หรือไม่ได้ลองทำดูไปก่อนได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีนี่อะวิ่งโอ้จะมันเร็วนะมันเร็วนะเออทันอยู่ฮึบโอเคตรงนี้ต้องทุบอีกแล้วนั่นไงโอเคอุ้ยกระโดดยากว่ะฮึบโอเคเจอดวงดาวแล้วเก็บได้อีกหนึ่งดวงปุ๊บสไลด์ลงไป
วื้บปึ๊บสดชื่นนี่เราเก็บดาวได้วิ่งตามอยู่4ดวงแล้วครับเกมพัซเซิลต้องใช้แก้เกมพัซเซิลต้องได้แก้ไขปัญหาใจใช่ไหมขนาดนั้นเลยปัญหาหัวใจวิววิววิวฮึบฮึบโอเคไปขวาดูโอเคฮะตอนนี้เรามาลองเทสด้านขวาดูบ้างนะโอเคเฮ้ยเจ้าหินน้อยไม่น้อยนะใหญ่อยู่เราอาจจะต้องกระโดดทุบเขาลงมานะเราต้องขึ้นไปข้างบนก่อนฮึบ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 แล้วยังไงเอาเฮ้ยเอามันเอ้ยมันมีตัวอะไรอยู่ในหินมันไม่ใช่หินเดินได้มันมีตัวอะไรอยู่ในหินโธ่แล้วก็นึกว่าหินมันเดินได้มันนี่อะไรแกจะไปไหนมันเข้าไปสิงลูกใหม่แล้วใหญ่กว่าเดิมอีกโอเคตรงนี้เคลียร์นะเขาคงไม่ทำร้ายอะไรเราโอเคครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ส่วนกลางครับเพื่อที่จะไปส่งดาวสร้างสะพานนะคิดว่าน่าจะเก็บมาได้ครบแล้วตอนนี้เรามีทั้งหมดวิ่งตามตูดอยู่ประมาณ5ดวงมั้งไม่5ก็4ดูไม่ออกเลยโอเคผมคิดว่าตอนนี้เราน่าจะสร้างอะไรได้แล้วล่ะวุ้ย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 ฮึบไหนนี่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคฮึบโอเคได้เป็นทางครับสะพานแห่งดวงดาวคล้ายปูเสฉวนคล้ายใช่คล้ายปูเสฉวนนะสแลนเดอร์แมนใน Minecraft แน่ใช่ไหมมันเหมือนปูเสฉวนนะแบบว่าย้ายเปลือกหอยไปอีกเปลือกนึงใช่แสดงว่าไอเดียมันประมาณแบบนั้นตรงนี้ไปได้นะแต่เข้าไปทำอะไรไม่มีอะไรนะโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรนะแค่เข้ามาเฉยๆแล้วก็ต้องสำรวจครับเผื่อจะเจออะไรเรายังคงเดินไปคิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีสีเพิ่มแน่เลยตรงนี้เป็นเหมือนคล้ายๆกับกังหันขนาดใหญ่อ้าวนี่เลยไม่พอเว้ยเฮ้ยไม่พอเว้ยน้ำหนักไม่พอนะแสดงว่าเราต้องไปหาอะไรหนักกว่านี้มาช่วยมีอะไรหนักกว่านี้ไหมโอ้รู้ละฮึบเราต้องลงมาจากที่สูงสุดแน่เลยฮึบฮึบฮึบชัดเจนชัดเจนนี่เวลักที่มันยืนนานนี่ไงเอ้ยสูงไม่พอเว้ยต้องสูงกว่านี้อีกโอเคได้เลยมันคือเกมอะไรอ่ะมันคือเกมที่จะปลดปล่อยจินตนาการของเราครับให้ออกไปสู่ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลในโลกของกริสมันเป็นเกมพัซเซิลนั่นเองคือเกมอินดี้อะครับผมอธิบายไม่ถูกนะว่าต้องเรียกเกมแนวนี้ว่าอะไรมันเป็นเกม 2D ที่ให้เราผจญภัยในโลกแห่งจินตนาการที่ไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเกมพวกนี้จะให้เราบรรยายเนื้อเรื่องตามที่เราจินตนาการเข้าไปเองนะครับส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นฮึบนี่ไงเอาหินเมื่อกี้มาเหรอใหญ่ไปแล้วโอเคตอนนี้เราแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้แล้วครับขึ้นไปที่สูงแล้วโดดลงมาโอเคตอนนี้เราเหมือนมันหมุนขึ้นมาด้านบนนะเหมือนหมุนขึ้นมาด้านบนอีกทีนึงอ่ะตอนนี้เราจะนี่ฮะเห็นไหมภาพเกมเขาสวยนะคือเกมแบบนี้เขาเน้นภาพสวยบรรยากาศในเกมแล้วก็ดนตรีประกอบพวกนี้ครับเกมนี้ได้รางวัลมาด้วยลดใน eShop อยู่ค่อนข้างบ่อยนะครับใครที่สนใจเกมอินดี้เล่นสบายๆไม่ซีเรียสมากเนี่ยก็เกมนี้ครับกริสน่าสนใจเลยทีเดียวครับแต่บรรยากาศช่วงต้นเกมเนี่ยผมรู้สึกว่าเศร้ามากๆนะภาพอย่างสวยใช่ไหมภาพสวยมากสวยจริงๆอย่าหล่นนะฮึบโอเคไปได้อยู่ครับต
อนนี้เป็นหินไร้แรงโน้มถ่วงครับโอ้ที่มันมือนี่กำลังปล่อยฮาโดเคนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นนี่สีใหม่แน่เลยเธอจะเศร้านี่ไงเธอเศร้าแล้วสีใหม่นั่นไงสีฟ้าโอ้ดูเหมือนว่าทำให้สิ่งมีชีวิตกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับเหมือนเธอกำลังตามหาสีของโลกนี้ที่หายไปหรือเปล่า Green อ๋อสีเขียวเหรอ A color has been brought back สีเขียวได้กลับมาแล้วอ๋อเหมือนเธอกำลังตามหาสีที่หายไปหรือเปล่าเออประมาณนั้นนะทำไมไม่ใช้ Faber Castell ล่ะสีไม้ระบายน้ำโอ้ตรงนี้ลื่นไหล Open สวยโอ้ตรงนี้หมอกหนาเลยหมอกจัดเลยนี่เรากำลังไหลกับกิ่งไม้เถาวัลย์ลงไปครับเหมือนจะไปด้านล่างครับเมื่อกี้เราขึ้นมาบนสุดแล้วแล้วเราก็ได้รับพลังสีเขียวกลับคืนมาดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นอึ๊บโอเคแลนดิ้งได้สวยงามคือผมก็ไม่รู้นะลงมาต้องไปทางไหนผมก็สุ่มไปก่อนดูเช็คซ้ายทีขวาทีไม่มีอะไรก็นั่นแหละกลับไปทางเดิมตรงนี้ดูเหมือนจะไปได้นะเมื่อกี้เรายังไม่ได้ไปขวานะเรามาซ้ายเลยแล้วก็เจอทางเลยโอเคเดี๋ยวต้องสำรวจดูก่อนครับข้างบนนั้นเหมือนเป็นแท่นสี่เหลี่ยมๆ เราจะลองวางน้ำหนักดูว่าจะขยับหรือเปล่าเอ้าเป็นเนื้อเรื่องเหมือนเปิดวิหารนะเป็นเหมือนอารมณ์แบบเปิดวิหารใหม่ที่เราเพิ่งมาถึงสีสันของโลกที่หายไปได้ยังไงมันไม่มีคือเริ่มต้นมันไม่ได้บอกอะไรนะอยู่ๆนางเอกก็อยู่ในมือรูปปั้นพวกนั้นอะแล้วก็เกิดระเบิดแล้วเธอก็ตกลงมาสีทุกอย่างก็หายไปกลายเป็นสีขาวดำแล้วตอนนี้เราเก็บมาได้สีแดงสีส้มเนี่ยสีส้มกับสีกรีนเนี่ยทำให้โลกดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะเปิดมามีแต่ความเศร้าเมืองร้างใช่ตรงนี้ดูเหมือนจะใช้ดาวอีกเหรอ1 2 3 4อันนี้อะไรก็ไม่รู้นะเห็นแต่สัญลักษณ์แต่เรายังไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงเราจะเดินสำรวจไปก่อนนะดูตรงนี้สิเป็นสะพานกว้างใหญ่เหลือเกินสะพานโรเซนไอเซนเบิร์กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าทำไมวะเนี่ยไอเศษไล่อ้อยมันทำไมวะเนี่ยอยู่มาทุบสะพานเขาเรากำลังวิ่งมาที่ปลายสะพานนะดูเหมือนตรงนี้จะสุดไปได้ไหมแล้วถ้าเราลงไปล่ะฮึบต้องลงได้โอ้ข้างล่างสวยเหมือนเป็นป่าครับข้างล่างเหมือนเป็นป่าแต่ทรงต้นไม้ดูแปลกๆนะดูออกเหลี่ยมๆด้านขวานี่เป็นไงด้านขวานี่นะดูเหมือนจะอ๋อเหมือนเป็นใต้วิหารครับแต่ตันนะตันเราต้องวิ่งซ้ายนะโอเคครับข้างล่างนี้ก็ดูบรรยากาศ3สีนะดำกรีนเลดภาพดูสบายตามากเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรวะทำไมล็อกแอปแอะเฮ้ยนั่นแหละมันเหมือนกองเส้นผมเลยดูดิมันเป็นเส้นๆน่ะมันเป็นเส้นๆน่ะเหมือนเราเดินอยู่บนกองเส้นผมเลยอ่ะก็เหมือนอยู่ในอารมณ์แบบป่าดงดิบที่บนพื้นเต็มไปด้วยหญ้าและตะไคร้ครับว้าวขึ้นไม่ได้เลยโอ้ตรงนี้มีเหมือนเป็นจุดที่เราต้องใช้อาศัยความเร็วโอเคไม่ต้องเร็วมากนะนึกว่าพูดตัวเล็กตัวน้อยผมก็ว่างั้นนะผมว่ามันเป็นพูดแหละตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยอาจจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในป่านี้ครับเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่านี้โอเคดูเห็ดเขาสิเห็ดเหมือนแบ
สมัยเราวาดการ์ตูนตอนเด็กๆเฮ้ยตัวนั้นตัวอะไรอ่ะหุยไปแล้วสมัยเราวาดวาดรูปสมัยเด็กๆคุณครูเขาจะสอนให้เราวาดเห็ดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้สามเหลี่ยมนะครอบหัวเมื่อกี้เราเห็นตัวอะไรครับเหมือนเป็นแท่งหินสี่เหลี่ยมวิ่งได้ตามไปดูสัตว์ในไร่อ้อยเออข้างล่างนี่อาจจะเป็นไร่อ้อยนะเพราะว่าไอ้สีดำๆมันโผล่มาทางล่างคือเห็นไอ้ต้นไม้ด้านหน้านี่นะด้านหน้าจอเนี่ยมันเหมือนเป็นต้นแผงวงจรอะไรสักอย่างข้างหลังก็มีนะดูเหมือนเป็นแผงวงจรที่โตขึ้นมาแล้วก็แตกยอดแตกยอดมีปลากระเบนปลากระเบนบินได้ปลากระเบนว่ะนี่ไงนี่ไงมันวิ่งอยู่ตรงนั้นแอบอยู่หลังต้นไม้อะไรอีกแล้วอ่ะโอ้ตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวุ้ย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 ไปงงก่อนได้ไหมเดี๋ยวลองวิ่งไปซ้ายดูก่อนนะไม่ได้นะไม่ให้ไปนะตันนะสมัยเรายังวาดรูปไม่เป็นใช่สมัยเรายังวาดรูปไม่เป็นก็มีแค่อะไรภูเขาแล้วก็ดวงอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็มีลำธารอยู่ตรงกลางนะสมัยเราวาดการ์ตูนเด็กๆเดี๋ยวเรารอจังหวะนิดนึงครับน่าจะต้องรอมันกลายเป็นสามเหลี่ยมปุ๊บแล้วไปเลยโอเคแล้วกระโดดไปเหยียบสี่เหลี่ยมนี้ปุ๊บทำการสี่เหลี่ยมกลับไปทีนึงปุ๊บกระโดดปุ๊บปุ๊บโอเคปุ๊บปุ๊บโอเควูบมับโอเคสวยแล้วก็มีบ้านใช่มีบ้านมีต้นไม้ริมลำธารนะเขียบตรงนี้ดูเหมือนว่าต้องอาศัยความเร็วในการก้าวไปแล้วก็ต้องจำแพทเทิร์นรูปแบบของเขาบ้างนะว่ามันเป็นสามเหลี่ยมด้วยเป็นสี่เหลี่ยมด้วยโอเคแต่ตรงนี้ผมคิดว่าไม่น่ายากสำหรับผมนะอ้าวยากแล้วเออเว้ยพูดปั๊บตกปุ๊บโอเคใจเย็นๆเหมียวใจเย็นๆโอเครอสามเหลี่ยมโอเคไปซ้ายก่อนไปซ้ายรอจังหวะนิดนึงคือไปรอตรงนี้ก่อนไปดูว่าซ้ายมีอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปใหม่นะตรงนี้มีอะไรไหมเอาไปได้นะเราไปก่อนเฮ้ยตรงนี้ทุบได้ปึ๊บเฮ้ยลงมาข้างล่างอีกแล้วเหรอหุ้ยอะไรอ่ะอันนี้อะไรแอปเปิ้ลเหรอขอกินหน่อยสิอ่ะไปดีกว่าอะไรวะตัวอะไรวะเนี่ยมันตามเราแล้วฉันไม่ใช่แม่แกอย่าตามฉันมาตามมาทำไมเนี่ยฮะเหนื่อยใจจังหวะซิทคอมจัดจะตามฉันมาเธอจะตามฉันมาทำไมเนี่ยอยากเลี้ยงต้นไม้มีชีวิตแบบนี้น่ารักดีใช่ผมไปอ่านวิจัยมาเขาบอกว่าต้นไม้สามารถพูดได้นะเป่งเสียงได้เวลาจังหวะที่เขามีอารมณ์เครียดมากๆแต่ว่าเสียงมันเบามากๆครับจนมนุษย์ไม่สามารถจับได้เราจะวิ่งไปตามทางเรื่อยๆครับถ้ามันตันอ่ะตันแล้ว เราจะบอกว่าถ้ามันตันเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปข้างบนตันเลยหนูจะตามฉันมาทำไมน่ะหนูไม่มีพ่อไม่มีแม่เหรอเอ้าไปไม่ได้เหรอนึกว่าให้กระโดดมาตรงนี้ใช่จริงๆผมอ่านวิจัยมามันจะเสียงมันจะเบามากๆมันเป็นคลื่นความถี่มันเป็นคลื่นความถี่ที่จับออกมาได้แบบเป็นเสียงใช่อันนี้เขาเพิ่งค้นพบนะนี่ทำอะไรเนี่ยหรือว่าตรงนี้ตันตรงนี้ไม่ได้มีอะไรอ๋อแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเขาจะกินแอปเปิ้ลโอเคฉันป้อนแอปเปิ้ลเธอแล้วนะฉันเห็นอีกลูกนึงเดี๋ยวฉันจะเก็บให้เธอรออยู่ข้างล่างนี่แหละไม่ต้องตามฉันไปโอเครอแป๊บรอแป๊บฉันเห็นแล้วตรงนั้นมีอีก1ลูกฉันเห็นแอปเปิ้ลให้เธออีก2ลูกนะ
ธอจะอิ่มไหมอ่ะตรงนี้มีอีกลูกนึงอ่ะเอาไปไปอ่ะปันพากไปด้วยอ่ะเก่งอีกลูกโอเคกินให้อิ่มเลยลูกเอาอาหารให้น้อนน้อนหิวแล้วน้องน้อนนำทางเลยนะน้อนจุนแม่น้องอิ่มแล้วน่ารักมากลูกเดี๋ยวน้อนจะนำทางแม่ไปนี่เลยตรงนี้แม่ลงมานี่เลยแม่พาไปไหนวะนะฮึบลงไปด้วยโอ้โหฮึบโอเคในนี้ใช่ไหมในนี้มีอะไรลูกหลอกแม่มาใต้ดินหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยอุ้ยแอปเปิ้ลอีกแล้วเหรอจะกินเยอะเกินไปแล้วนะลูกแล้วแม่จะขึ้นตรงนี้ยังไงลูกแสงเฮ้ยเธอมีเสียงเบาๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาปลอมเขาเป็นหินแบบเราได้ด้วยโอเคเดี๋ยวลองดูนะเออแล้วจะไปตรงนี้ยังไงน่าจะต้องขึ้นด้านบนหรือเปล่าอาจจะเหยียบได้ในท่อพวกเนี้ยน่าจะได้นะอ่ะเหยียบได้จริงด้วยโอเคไปตามมาลูกเอาไม่ตันแล้วอ่ะต้องทำอะไรอ๋อเดี๋ยวนะต้องเอาขึ้นมาด้วยมั้งมาเร็วลูกขึ้นมาทางนี้ตามมาโอเคตามมาตามแม่มาเอาโอเคต้องกระโดดนำด้วยไหมโอเคสวยมากลูกลูกคือกุญแจของแม่ขี่ตัวน้องได้ไหมน้องตัวเล็กกว่าเราอีกนะจะไปขี่ตัวน้องเหรอตรงนี้โทนแดงค่อนข้างเยอะครับดูอบอุ่นนะด้านล่างตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นคล้ายๆกับเราอยู่ในป่าที่ต้นไม้ค่อนข้างสูงใหญ่ครับปกติแล้วบรรยากาศมันน่าจะดูแบบเย็นๆนะแต่การให้สีของเขาเป็นสีออกส้มๆทนแดงๆมันทำให้ดูอบอุ่นนะกับการที่มีตัวอะไรวิ่งตามเราอยู่ก็ไม่รู้ก็ดูน่ารักดีตามมาดิลูกไม่อะกระโดดสิต้องกระโดดนำตลอดเลยเหรอฮึบฮึบทำไมต้องเอาไปด้วยป่ะวันนี้ว่ากันหรือว่าตรงนี้ทุบได้วะนี่ไงโอเคอย่างนี้นี่เองน้องน่าจะแบนใช่ไหมไม่น่าเหลือนะดูหินเราอีกหินเราเบลอเลยเอาน้องไปไหนแล้วเอาน้องอยู่ข้างบนเอาน้องทุบที่แม่มั่งน้องฮึบน้องตัวหนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยน้องก็ไม่พูดไม่จากันเลยนะเดินตามอย่างเดียวเลยนะได้กินแอปเปิ้ลแล้วก็ติดใจอ่ะนี่มีอันนึงอ่ะกินไปว้าวแอปเปิ้ลน่ารักออกกินไปลูกแล้วตรงนี้คืออะไรปึ๊บอ่ะคนละแท่งนะลูก1 2 3ฮึบโอเคตรงนี้ด้วยกันทูเกเตอร์ฮึบสวยไหลไปเลยลูกอุ้ยเก่งนั้นกินใหญ่เลยโอ้น่าสงสารเธอนะลุกขึ้นมาเร็วลูกไปทางนี้เร็วเคมันเล่นเพลินนะเราเจอทางอีกแล้วเหรอจุนแม่ทางนี้ก็ลงได้นะจุนแม่อึ๊บเอาเหรอปะไปด้วยเราไปดูทางนี้ก่อนไหมทางนี้มีอะไรเรามันพวกชอบสำรวจเอ้าไปไหนเลยทีเนี้ย
แล้วลูกลงไปแล้วอ่ะลูกลงไปแล้วอ่ะไอหินน้อยมันลงไปแล้วหรือว่าเราไม่ต้องลงตรงนั้นเรามาตรงนี้ได้เลยเฮ้ยสีแดงว่ะเฮ้ยเราจะได้พลังใหม่ชัวร์เลยตรงนี้มันแท่นรับพลังแล้วเฮ้ยอะไรวะไปไหนวะเนี่ยคือเราก็แบบไปอย่างเดียวเลยนะเวียนหัวแทงนอนใช่ไหมนอนกิ้งใหญ่เลยเมื่อกี้ตรงนี้บรรยากาศดูแบบเหมือนมีอะไรอ่ะแต่ก็ยังไม่เจอแบบไม่เจอพวกประเภทบอสอ๋อตรงนี้กระโดดแล้วมันจะแบบฮึบอ๋อจังหวะกระโดดนี่เราต้องเลือกไอ้นี่ดีๆโอเคเข้าใจมันเข้าใจได้อยู่ทุกการกระโดดของเราแท่นมันจะเปลี่ยนไปเพราะนั้นเราต้องกระโดดตอนที่ว่างๆนี่แหละฮึบฮึบวับสวยดีทำดีแล้วทำต่อไปโอเคต้องมาส่งคงใส่แค่มาส่งนะฮึบฮึบโอเคทีนี้เราจะไปยังไงกระโดดเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็อ้อตรงนู้นอยู่ทางซ้ายต้องไปเก็บฮึบฮึบฮึบอ๋อนี่กระโดดนี้ครับฮึบโอเคมีตรงกลางตรงนี้อันนึงลงไปก่อนโอเคเราต้องลงอุ้ยโอเคได้ละ1เม็ดจะกระโดดไปยังไงวะเนี่ยโอเคได้อยู่ฮึบอ่ะโอเคเรากลับขึ้นมาสะพานทางนี้ได้แล้วครับก็จริงๆอ่ะผมว่าคนที่ชอบเล่นพัซเซิลน่ะเล่นเกมนี้น่าจะชอบได้ไม่ยากเลยนะโอเคเป็นยังไงอ๋อต้องเอาอีกเม็ดนึงนะตอนนี้เราเก็บมาได้แล้วเม็ดนึงเราต้องเก็บอีกเม็ดนึงเพื่อมารับพลังใหม่สวยโอเครอแป๊บเอ้าน่าจะต้องไปขวานะนี่ตัวอะไรกะนี่ตัวอะไรกะเฮ้ยตรงนี้ลงได้ป่ะเอานี่ลงได้เหมือนเราลงมาใต้ดินนะฮึบฮึบฮึบเหมือนมีตัวอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนหายมีตาเฮ้ยไปซ้ายด่วนอารมณ์เหมือนความรู้สึกเหมือนกำลังเล่นฮอลโลไนท์เลยเดี๋ยวเราอีกสักคู่เราก็จะงงทางนะแล้วเราก็จะหลงนี่ไงนอนมายืนทำอะไรคนเดียวเนี่ยลูกโอ้นอนมีดาวให้แม่จุดแม่รับไปสี่สวยลูกนั่นแหละดีมั้งดีงามมากลูกโอเคน้องเป็นหัวหน้าแก๊งเหรอโอ้โหน้องเป็นหัวหน้าแก๊งเหรอโอ้โหเท่ไปเลยลูกโอเคตอนนี้เราได้ดาวมาครบแล้วครับแต่เมื่อกี้เห็นช่องด้านขวามันไปได้เนี่ยมันมี3แยกเนี่ยขวานี้เรายังไม่ได้ไปเราก็ไม่ได้มีอะไรมีแค่นี้ไม่มีอะไรนะโอเคครับเราไปรับพลังใหม่กันดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูว่านอกจากเราทำให้กระโปรงเราเนี่ยแข็งตัวได้แล้วเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะได้รับพลังอะไรที่เอาไว้ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโอเคตอนนี้เก็บดาวมาได้2เม็ดแล้วครับเอ้าแล้วขึ้นยังไงอ่ะลืมนึกถึงตอนขึ้นเลยโอ้อีนั้นก็ไม่บอกเลยขึ้นเดี๋ยวเนี่ย
หรือเราต้องออกทางนู้นเลยทางนี้ออกได้ไหมไม่มีอะไรนะฮึบ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 ขวายังไม่รู้มีอะไรเลยไปแล้วก็ไม่มีอะไรอาจจะต้องไปทางซ้ายดีนะเราออกนี้ได้เลยไหมเอาออกได้เลยโถเอ้ยทำไมถึงทำกับฉันได้มันหลอกให้รักแล้วก็จากไปครับเดี๋ยวเราจะไปรับพลังใหม่กันโอเคมาแล้วดาวสองดวงฮึบโอเคอ๊บโอ้โหเป็นพลังที่แบบเหมือนติดปีกครับกระโดดได้น่าจะเป็นการกด X 2ทีหรือเปล่าอ้าวเมื่อกี้มันจะบอกแล้วเราไม่ทันได้กดดูเอาชิดแล้วกดตัวแล้ววะเมื่อกี้มันกำลังจะบอกเรากดไอ้เรากดข้ามพอดีกดอะไรอ่ะอ๋อกด X 2ทีเป็นล่อนเหรอมันเป็นล่อนนะไม่ใช่บินเป็นล่อนมันเป็นล่อนโอเคได้อยู่อ๋อมันทำให้กระโดดสูงขึ้นมานิดนึงด้วยโอเคครับเข้าใจละตรงนี้น่าจะต้องใช้ล่อนไปตรงนั้นนั่นแหละฮึบโอเคงั้นมีอะไรไหมน่าจะต้องไปทางนี้แหละโอเคเดี๋ยวเรารอบล็อกก่อนฮึบโอ้ยฮึบโอเคยังไปต่อได้อยู่นะนี่มันกระโดดไกลขึ้นแล้วก็กระโดดสูงขึ้นมาอีกนิดนึงมันเหมือนสเต็ปเล็กๆกด B โอเคถ้ามีจุด3จุดแดงๆแบบนั้นครับจะเป็นการทำให้เราพุ่งตัวขึ้นไปข้างบนได้เข้าใจได้อยู่เฮ้ยงั้นมันไปได้เลยไม่ถึงสูงเกินตรงนี้เราเหมือนกำลังจะขึ้นไปด้านบนนะแต่ว่าเฮ้ยอ้าวอ๋อตรงนี้ผมมีแดงๆไม่เห็นไม่ทันเห็นนะเมื่อกี้มันมีแดงๆนี่ไงฮึบก็พุ่งขึ้นไปได้โอเคครับตรงนี้เราอาจจะต้องล่อนไปฮึบเอ้ยมันตีไม่ถึงฮึบโอเคต้องล่อนตรงนี้ต้องล่อนโอ้ยอะไรอ่ะล่อนมาได้ละเราต้องเดินต่อไปครับขึ้นไปข้างบนนะฮึบโอเคตอนนี้เราเหมือนจะขึ้นมาบนยอดตรงนั้นมีอะไรดูเหมือนว่าเราต้องอาศัยไอ้สามแดงๆนี่เพื่อพุ่งขึ้นไปนะต้องรอจังหวะที่เขาบินโฉบมาใกล้แล้วเราก็โฉบไปฮึบนี่ไงโอเคมาอีกทีนึงโอเคแบบนี้นี่เองนี่มีอะไรไหม
ตรงนี้ไม่มีอะไรเราต้องข้ามบล็อกตรงนี้ไปครับอ่ะโอเคผ่านมาได้อย่างง่ายดายดูเหมือนจะไม่ยากตรงนี้อึ๊บโอ้จังหวะนี้มันแบบต้องรอมันหายแล้วรอกระโดดโอเคได้ครับผ่านได้อยู่อ่ะโอเคต้องวิ่งขึ้นตรงสีแดงๆนี่เหรอมาไหนอ่ะอ๋อตรงนี้ฮึบโอเคขึ้นมาบนยอดแล้วเฮ้ยได้สีใหม่ปะเนี่ยเหมือนจะได้สีใหม่เลยวิ่งบินยาวดิอย่างเงี้ยกลับขึ้นไปข้างบนอุ้ยอุ้ยหล่นก็ยังคงเจอรูปปั้นผู้หญิงร้องไห้นะโอเคครับตอนนี้เราได้สกิลมาเพิ่มคือสกิลกระโดดพุ่งขึ้นไปกับล่อนนะตอนนี้มีการซูมเอาออกมาครับอ่ะเห็นแล้วมีจุดแดงๆอยู่ 2-3 จุดนะซึ่งตรงนี้เราต้องไปทางไหนวะทางนี้ได้ไหมสีฟ้าไหมเออน่าจะสีฟ้านะผมว่าประเด็นตอนนี้ก็คือแล้วเราต้องไปทางไหนรูปปั้นตรงกลางซ้ายขวาเหมือนกันเลยหรือว่าเราต้องทุบไหนี่ให้แตกแตกได้ไหมเหมือนก็เหยียบไม่ได้เนี่ยเอ้าแตกเฉยอยู่นี่นี่เองโอเคฮึบนี่แตกได้ไหมโอเคแตกไม่ได้นะอ่ะโอเคครับเราเจอผู้หญิงแล้วเฮ้ยคนนี้ไม่ร้องไห้ว่ะแต่เหมือนกำลังก้าวต่อไปอ้าวกดผิดพุ่งอึบอย่างนี้มีอีกฮึบโอ้โหอย่างนี้เต็มเลยคืออะไรอ่ะเรื่องการสีดำอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกลายเป็นนกนางนวลฮึบอะไรอ่ะบอสเหรอเฮ้ยสวยแล้วให้ฉันนี้ใช่ไหมเอเอวิ่งไอฮึบมันดักเราทุกที่เลยไม่ร้องไห้แต่ก็ดูเศร้าอยู่นะใช่โอเคฉันจะไม่ยอมให้เธอไล่ฉันไปหรอกโอ้ยตกใจหมดเลยฮึบซ้ายขวาขวาดีกว่าโอเคเฮ้ยโอ้โหโอ้โหดุดุ
ดูสดด้วยเฮ้ยจะเย็นไม่รู้ให้ไปซ้ายหรือไปขวานะต้องเดาเอาเองเลยอะหรืออาจจะได้ไปได้ทั้งสองทางนะดูดิไปไงวะเนี่ยน่าจะไปซ้ายอันเนี้ยเฮ้ยตัวนี้ต้องทุบโอ้โหมันข้ามมาดักมันข้ามมาดักโอ้หล่นน่าจะต้องยาววะอันเนี้ยอันนี้คือกรีดไล่ให้กรีดหรือกรีดอันนี้คือกรีดไล่หรือกรีดช่วยน่าจะช่วยนะมันอาจจะไม่ช่วยอาจจะไล่เราแหละแต่เหมือนเราได้ประโยชน์มันไล่เราแหละแต่เหมือนเราได้ประโยชน์ไงจังหวะที่มันไล่เราก็ลอยไปได้เนี่ย ถึงเปล่าถึงเปล่าไม่ถึงนะเราต้องมาดรอปตรงกลางก่อนไม่งั้นเราไปไม่ถึงในรอบเดียวโอเคฮึบฮึบโอเคโอ้กระโดดไม่ทันไอ้นกนี่มันร้ายนักสองรอบนะเราต้องพักที่หินก่อนฮึบโอเคสวยโอเคไปต่อฮึบมันตามมาอยู่ไหมมันตามมาอยู่ไหมมันที่เงียบไปแล้วนะโอเคเฮ้ยขึ้นมาบนยอดแล้วสีใหม่ต้องมาแล้วฮึบโอ้โหสวยมากับนกอย่างพริ้วจะกัดเราไหมนะโอ้นึกว่ามันจะกัดเราโอเคไปต่อได้นะบรรยากาศในเกมก็เงียบเงียบขอดนตรีแบบบรรเลงเบาๆหน่อยได้ไหมฮึบฮึบโอเคแต่พวกนกก็ช่วยมาตลอดนะไอ้ตัวเล็กๆใช่ไอ้ตัวเล็กมันช่วยเรานะแต่ตัวใหญ่ไอ้ตัวใหญ่มันสีดำไงมันสีดำมันคนละพวกกันนี่เห็นป่ะสีดำมันแบบลายล้อมอยู่เนี่ยเอาแล้วยังไงมันอยู่นั่นฮึบอืมไปไปนาตาอืมโอ้โหนี่ก็ได้ฮึบอะไรอ่ะอะไรอ่ะแข็งก็ไม่ไปหรอกโอ้อ้าวล่วงเจอเสียงล่วงเจอเสียงเข้าไปจ่อยไปเลยระคังเจอเสียงเข้าไปจ่อยไปเลยโอเคสะพานครับอ
ีไปเลยตกใจเสียงไงตกใจเสียงระฆังเป่าเองตกใจเองอารมณ์เหมือนนี่แหละใครเคยดูวีนอมมั่งที่มันกลัวเสียงระฆังเสียงดังๆอะไรเนี้ยมันยุ่ยเหมือนวีนอมเลยนะเฮ้ยเฮ้ยมือแล้วมือโหดูแม้กระทั่งดวงตาเธอยังไม่มีมาแล้วสีใหม่เสียอะไรอ่ะไวโอเลสโอ้นี่แบบเข็นสีฟ้าออกมาสุดๆเลยสีม่วงก็มาสีน้ำเงินเหรอดูเธอเข็นพลังเลยเจ็บปวดแทนต้องเจ็บอยู่แน่ๆเลยฝนถึงกับตกอ่ะเราได้ก้อนเมฆกลับคืนมาแล้วสงสัยสีอะไรบลูอะคัลเลอร์แฮสบีนคุณได้สีน้ำเงินกลับมาฮึบก็จะบอกเลยว่านึกถึงวีนอมใช่ไหมเหมือนเลยเนาะไหลไปปล่อยให้ไหลไปให้ลอยลงสู่ทะเลให้หายไปฮึบขาวชอบบรรยากาศในเกมมากเลยเกมอินดี้แบบเนี้ยโอ้ดูสิลงน้ำซาวก็เปลี่ยนไปแล้วดูดิดูผมเธอเปียกสิโอ้โหน่ารักทายสีถูกจริงด้วยเก่งจังมันเป็นแม่สีมั้งเนี่ยเขียวใช่น่าจะเป็นแม่สีแหละแดงมาแดงมาเขียวแล้วก็มาน้ำเงินทีนี้หยดน้ำนี่กำลังจะบ่งบอกอะไรเรามันเป็นคล้ายๆกับหยดน้ำที่เหมือนกำลังหยดผ่านอะไรมาสักอย่างเอานี่ไงทางขึ้นฮึบน่าจะเหยียบได้นะโอเคเป็นสัญลักษณ์ของที่เหยียบได้ครับจุดว่ายืนได้ตรงนี้ยังคงต้องใช้สกิลที่ได้มาอยู่ต่อเนื่องเรื่อยๆเป็นการกระโดดไม่น่าจะพอลงไปใหม่ฮึบเบิร์นอีกหนึ่งทีฮึบลอนเขาเรียกว่าเชฟลอนไม่นำมากระทะนั่นที่พี่หอมเขียนมาจากไหนใช่แบสีมันแดงมันแดงเหลืองน้ำเงินเขียวมาจากเขียวเหลืองแดงแต่มันแล็กเก้ปะโถทำไมอ่ะไม่เป็นคนแบบนี้อ่ะน่าจะต้องเหยียบตรงนี้ก่อนนะไปจับเป็นสีแล็กเก้เฉยเลยอะไรวะเอ้าเหยียบไม่ได้เฉยเลยโถ่เอ้ยเหลี่ยมนี่มันหลอกเราจบเลยจบแล้วเดี๋ยวเว้ยจบเลยจบเลยปริญญาตรีศิลปะที่เรียนมาจบเลยจบแล้วเกมเพลินดีเสียงเพลงกล่อมเริ่มง่วงแล้วใช่ไหมมันต้องดูให้ตื่นเต้นสิอย่าเพิ่งไปง่วงฮึบอึ๊บไงต่อไม่ถึงแล้วโอ้โหแล้วเธอก็ให้ฉันมาทางซ้ายมันน่าจะผ่านมานานแล้วใช่เอ้ยพูดอย่างนี้หมายความว่าไงอ่ะ
ี่หมายความว่าไงโอเคตรงนี้ดูเหมือนว่าเราจะต้องใช้จุดที่ล่อนไปขึ้นบนวิหารที่อยู่ด้านขวามือสุดตรงนั้นนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าเราพลาดไปในจังหวะแรกโอเคเราจะล่อนไปแล้วก็ใช้สกิลพุ่งฮึบล่อนไปหนึ่งทีฮึบแล้วจะลงตรงนี้ปุ๊บแล้วล่อนไปหนึ่งทีเพื่อไปเหยียบตรงนี้โอเคแล้วเราจะไปที่จุดสีแดงแล้วเราจะทำการพุ่งขึ้นไปแล้วก็ล่อนไปด้านหน้าอีกหนึ่งทีฮึบถึงไหมโอเคอ้าวทุบได้แต่ตรงนี้เหรอโอ้ยติดอ๋อตรงนี้มีน้ำโอ้โหยืนได้พอดีเลยโอเคครับได้จุดนี้มาแล้วแล้วไงต่อไปทางขวาต่อนะไปขวาต่อไปครับเฮ้ยตัวอะไรอีกแล้วนะตรงนี้ดูบรรยากาศเหมือนป่าฝนนะครับป่าค่อนข้างสูงต้นไม้ค่อนข้างสูงแล้วก็มีฝนตกลงมาครับเราได้สีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงกลับคืนมาครับทำให้เกมเนี่ยดูมีมิติของสีสันเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงบรรยากาศในเกมก็ค่อนข้างดูแบบเขาเรียกอะไรเย็นขึ้นปุ๊บเย็นเลยลงน้ำฮึบตรงนี้มีที่พุ่งแล้วแต่ดูว่าไม่น่าจะพุ่งไปข้างบนนะมันน่าจะต้องล่อนไปด้านหน้าฮึบไปอู้ล่อนจริงด้วยโอ้โหมันข้างล่างมีปลากระเบนฮึบสวยจำโอ้ดูเส้นน้ำก็ดีแบบน้ำกระเพื่อมเห็นไหมดูน้ำกระเพื่อมก็สิดูนุ่มนวลจังมันดูนุ่มฮึบโอเคล่อนแบบฮึบตรงนี้มีวิหารเขารั่วนะน้ำก็ไหลลงมาเต็มเลยอ้าวตรงนี้มีนั่นเรื่องครับเป็นวิหารใหม่สีต่อไปจะเป็นสีอะไรลองทายสินุ่มเหมือนพุดดิ้งเออใช่มันเป็นแบบดึงๆนะดึงๆสีต่อไปคิดว่าน่าจะเป็นสีอะไรนะสีอะไรดีสีอะไรดีมันเป็นแม่สีมาแล้วอ่ะมันเป็นสีอะไรดีไม่ใช่แม่สีดิมันเป็นแลกเก้มาแล้ว มันเป็นแลกเก้มาแล้วเขียวอ๋อน่าจะเป็นเหลืองหรือเปล่าใช่ใช่เหลืองสีต่อไปน่าจะเป็นเหลืองนะเพราะเหลืองเรายังไม่มีนี่ตากฝนตกน้ำกลัวน้องจะปอดบวมไม่น่าจะบวมนะดูสิดูเรียบชะตรงนี้ไปไม่ได้นะแล้ววันนี้ลุงหนึ่งไม่สตรีมเหรอรักษาสองคนถึงมาอยู่ในช่องนี้ได้อุ้ยล่อนฮึบต้องไปข้างหน้าไปหน่อยหนึ่งฮึบไม่ถึงอย่างนี้ไปได้ลองเช็คทางซ้ายก่อนนะเหลืองชมพูส้มเฮ้ยตรงนี้มันมีจุดขึ้นมาเป็นแสงสีขาวสองอันแล้วประหนึ่งว่าเราเก็บไปแล้ว2จุดหรือเปล่าสตรีมค่ะคิดถึงลุงหนึ่งเหมือนกันนะไม่ได้ไปจิจ๊ะด้วยนานละต้องไปแวะจิจ๊ะด้วยสักหน่อยละฮึบฮึบถึงดิโอ้โหพอดิบพอดีอยากดูเกมนี้ใช่ไหมเกมมันน่ารักไงเล่นเกมที่เข้ากับหน้าตาตัวเองนั่นแหละลาพูดแทนแล้วไปทางไหนวะเนี่ยนี่เราขึ้นมาอยู่บนยอดวิหาร
ดูเหมือนว่าเราพุ่งขึ้นมาจากด้านนี้หรือว่าเขาให้พุ่งไปด้านขวาวะเออเดี๋ยวเราลองพุ่งไปด้านขวาดูนะเมื่อกี้เราพุ่งมาแต่หลังคาเราไม่ได้ลองพุ่งไปด้านขวามีอะไรไหมไม่ได้มีอะไรนะเล่นเกมเครียดอยากดูเกมสบายบ้างใช่ไหมใช่บางทีเราก็อยากเล่นเกมสบายๆเหมือนกันนี่เดี๋ยวมาดูนี่สิ Animal Crossing น่าจะเป็นเดือนหน้านะ Animal Crossing เกมออกแนวออกแนวเขาเรียกอะไรมันอธิบายไม่ถูกว่ามันคือแนวอะไรเราไปติดเกาะล้างแล้วก็เก็บทรัพยากรบนเกาะสร้างแคมป์สร้างบ้านชวนเพื่อนมาอยู่ด้วยกันยิงนกตกปลาจับแมลงเก็บผลไม้ปลูกผักเออน่าเล่นไหมล่ะตัวทางซ้ายลองดูไปไหนก็ไม่รู้อะลองกระโดดลงมาก่อนไปไหนอะยาวเลยเอาหล่นมาตรงน้ำนี่แล้วมันให้ไปไหนอะสวัสดีครับผมคุณละพีวัฒน์ละพีพัฒน์โอเคเราวิ่งไปทางนู้นนะแล้วก็เหมือนจะตันไปไม่ได้แต่พอเรากระโดดลงมาก็เป็นจุดที่เป็นน้ำนะเพราะฉะนั้นเราต้องหาทางไปก่อนตรงนี้ทุบได้ไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเราต้องหาทางไปก่อนครับเพราะตอนนี้ด้านล่างถึงยังไม่ได้ไปเนี่ยโอเคไปดูซ้ายนี่ก่อนซ้ายเรายังไม่ได้ไปไอ้ขวาไม่ใช่ซ้ายเอาไปได้ไปได้ไปได้ไปดูด้านใต้ก่อนด้านใต้นี้มีอะไรมีเต่ามีเป็นสัญลักษณ์เต่าอยู่หนึ่งตัวเฮ้ยทำไมดนตรีมันเปลี่ยนไปอ่ะดำน้ำได้ไหมไม่ได้นะเฮ้ยเหมือนไปได้ด้วยอ่ะเฮ้ยลงมาได้ลงมาแล้วเหมือนปราสาทมันอยู่ใต้น้ำอ่ะเอาคุณ25ดวงครับผมคุณรับพี่พัดช่วงนี้ไม่ได้เปิดกล้องนะเพราะว่าขี้เกียจใส่เสื้อขี้เกียจใส่เสื้อก็เลยไม่เปิดกล้องดีกว่าร้อนไงแล้วก็ขี้ร้อนบรรยากาศข้างล่างก็ดูมืดๆครับคึมๆกับบรรยากาศเย็นๆของฉากด้านหลังที่เป็นสีฟ้าๆครับบรรยากาศเหมือนแบบเราเอ้ยเอ้ยแล้วทำไมข้างบนเป็นน้ำอ่ะเหมือนมีน้ำอยู่เหมือนมีน้ำลอยอยู่ตรงนี้ให้เดาก็คือต้องทุบโอเคแมลงปอแมลงปออยู่ใต้ดินว่ะนี่มันแอตแลนติสเออใช่เหมือนแอตแลนติสนะแอตแลนติสแอตแลนติสก็คือเขาว่ากันว่าแอตแลนติสเนี่ยคือทวีปหนึ่งที่เคยมีอยู่บนโลกแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ทวีปนั้นเนี่ยต้องสูญหายออกไปจากแผนที่โลกของเราครับเป็นทวีปที่สาบสูญหลายคนก็เชื่อว่ามันน่าจะจมอยู่ใต้น้ำครับเขาก็เลยจินตนาการว่าทวีปนั้นคือแอตแลนติสครับผู้ปกครองก็คือเพอร์ไซดอนนั่นเองประมาณนั้นน่าจะต้องจมตรงนี้แน่เลยเฮ้ยไม่จมเว้ยแล้วไอ้ต้นนี้มีความหมายว่าอะไรซ้ายไปได้ไหมซ้ายไปไม่ได้ทุบได้ไหมก็ไม่ได้ร่อนไอ้ต้นแดงๆนี่หมายความมีความหมายอะไรตรงซ้ายมือขอบคุณ25ดวงครับผมต้องจมหายขอบคุณ25ดวงทำไมมารัวๆเลยอ่ะมา75ดวงก็เนี่ยทำไมอ่ะมือมันลั่นหรือยังไงผู้ปกครองจะเป็นเพอร์ซี่ก็ได้นะพี่เหมียวเพอร์ซี่ใช่ไหมเพอร์ซี่กับไอ้สายฟ้าที่หายไปใช่ไหมต้องกระโดดจากข้างบนหรือเปล่า
เอาจริงดูอุ้ยต้องกระโดดจากข้างบนที่สูงนะมันเหมือนมีน้ำขั้นอยู่ตรงกลางนะแบบว่ามันจะประหลาดมากอ่ะเป็นน้ำที่แบบว่าขั้นอยู่ไร้แรงโน้มถ่วงเป็นสภาวะที่เหมือนแบบฟองอากาศที่อยู่ภายใต้ดินนะโอ้ยมา125ดวงแล้วใจเย็นครับคุณรัฐพิพัฒน์เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเมียจับได้นะเดี๋ยวเมียหาว่าไปเปย์สาวแล้วบอกเอามาเปย์เหมียวบอกหาไปเปย์สาวโอ้ตรงนี้เหมือนต้นไม้เป็นผลึกเลยอ่ะสวยจังเป็นต้นไม้ที่มีน้ำไหลผ่านที่อารมณ์เหมือนน้ำตกครับสวยอยู่เป็นเหมือนตรงนี้อารมณ์เหมือนแบบใจกลางของใต้ดินนี้หมดแล้วครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่ซัพพอร์ตช่องเราครับสนใจเงินที่ได้มาจากการโดเนทหรือว่าส่งดาวเนี่ยผมก็จะเอาไปจัดกิจกรรมคราวที่แล้วก็แจกโปเกมอนซอสแอนด์ชิลไป2แผ่นจริงๆบ้านผมรวยมากครับก็เลยไม่ค่อยอยากจะรบกวนพวกเงินโดเนทอะไรของคนอื่นแต่ถ้าเกิดว่าจะให้มาสักพันสองพันดวงก็รับได้ครับไม่ได้ขัดข้องอะไร โอเคตรงนี้มีน้ำเหมือนจะไปไม่ได้นะทางขวาสาวที่ชื่อเหมียวตรงนี้เป็นเหมือนเห็ดอุ้ยพอเหยียบแล้วมันแบบเหมือนมีแบบละอองน้ำอ่ะโอ้ดูรายละเอียดของเกมเขาสิโอ้ว่ารู้สึกแบบเล่นเกมแบบนี้แล้วมันให้ความรู้สึกแบบไม่รู้นะมันรีแลกมันแบบผ่อนคลายมันอิ่มเขาเรียกอะไรอิ่มอกอิ่มใจอะไรประมาณนั้นดูสิฮึบฮึบน่ารักจังจะเก็บเงินไปซื้อสแน็คเวอร์ใช่ไหมครับแต่ก็ยังติดขัดอยู่ใช่ไหมอยากคนบ้านรวยกะอยากด้วยฮึบแล้วไงต่อทางนี้โอเคไอ้ข้างล่างมันออกสีม่วงๆนะข้างล่างเหมือนมีไข่ปลาคาเวียร์ไข่ปลาแซลมอนฮึบล่อนโอ้ตรงนี้เหมือนเป็นจุดใต้ดินเป็นชั้นที่ลงมาครับต่ำลงมาจากต้นไม้เมื่อสักครู่น้ำตรงนี้น่าจะเป็นน้ำที่ไหลออกมาจากต้นไม้นะแมวพี่ชื่อเดมอนใช่ไหมครับใช่จ้ะวิ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 พอเรากระโดดทับลงมาแบบมีพวกนี้ลอยขึ้นไปข้างบนด้วยเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรอ่ะที่เราเอามาเป่ากันอ่ะเป็นแบบเป็นมันเป็นแบบคล้ายๆแบบดอกหญ้าแล้วตรงนี้คิดว่าเราจะต้องดำน้ำเหรอมันจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยอ๋อนี่ตรงนี้แตกได้พอเข้าใจละโอเคเราต้องพุ่งไปข้างบนฮึบแล้วก็ทุบลงมาฮึบแล้วก็มุดลงไปเอ้ยได้อยู่โอเคครับผ่านมาได้อย่างง่ายดายโอเคตรงนี้มีหินที่ต้องทุบเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องทุบเหรออึ๊บโอเคอ้าวจุดรับพลังใหม่แต่ว่าเรายังไม่มีดวงดาวครับไปหาดวงดาวอีก2ดวงมารับมอบพลังใหม่กันดีกว่าตรงนี้เหมือนผลึกเอ้ยเราเหมือนเราอยู่แบบใต้ดินแบบใต้ดินสุดๆอ่ะเป็นแบบผลึกอ่ะผลึกเพชรอะไรพวกเนี้ยโอ้เย็นๆๆนะอุ้ยอะไรอ่ะมันเย็นจะเป็นน้ำแข็งหรืออะไรอะไรคืออะไรแข็งอ้าวเราแข็ง
อ๋อรู้แล้วอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเข้าใจ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 แล้วแข็งแบบนี้แม่งเลยไหนแข็งให้ดูหน่อยสิเออโอเคเข้าใจอยู่เหมือนอยู่ทั่วโลกอ๋อโอเคนั่งไปด้านบนนะแล้วก็ทุบลงมาอ่ะมันก็ปิดอ่ะสิอ๋อแข็งฝั่งนี้อ้าวไม่ได้วะนะเอายังไงวะเนี่ยเออฮึบโอเคได้แล้วได้มาแล้ว1ชิ้นโอ้สวยจังเลยอ่ะพอเรากลายเป็นน้ำแข็งเนี่ยเหมือนอยู่ขั้วโลกเหนือใช่ไหมเหมือนอยู่ขั้วโลกไม่ใช่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มันก็เย็นพอกันแหละใช่ไหมตอนนี้เราเหมือนอยู่ขั้วโลกครับได้ดาวไปแล้ว1ดวงเพราะนั้นเราต้องไปทางซ้ายเพื่อหาอีก1ดวงครับจะได้รับมอบพลังใหม่ โอเคตรงนี้ต้องแข็งอีกแล้วใช่ไหมฮึบสวยอ่ะอยู่ข้างบนทำไมเหมียวเป็นคนฉลาดขนาดนี้วะเนี่ยไม่ถึงโอ้ยต้องชมตัวเองไปแมปแมปไม่ถึงตรงนี้ต้องทำยังไงอะตรงนี้ได้ไหมมันเป็นน้ำแข็งได้อันเดียวทุกนี้นะไม่ถึงน้ำแข็ง2ชั้นใช่ไหมมันเหมือนมันทำได้อันเดียวหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเราลองดูไม่รู้มันทำได้2อันหรือเปล่าโอ้ทำได้อันเดียวแต่ว่ามันลอยอยู่ได้อุ้ยสุดยอดเลยใบหอมโอเคไปรับพลังใหม่กันฮึบโอเคครับจะเป็นอะไรเอ่ยพลังในรอบนี้แข็งตัวบินได้และตรงนี้เป็นพลังอะไรดำน้ำเหรอเฮ้ยดำน้ำกด B พุ่งโอ้โหอยู่ในน้ำไม่พออยู่บนบกไม่พอให้มาลงน้ำอีกฮึบเราไปกลายเป็นเหมือนปลากระเบนเลยนะครับปลากระเบนที่แหวกว่ายด้วยการสะบัดตัวอันพริ้วไหวดำลงไปเรื่อยๆยังใต้สุดไม่พอเราไปใต้ที่สุดเฮ้ยสวยปลาน่ารักเฮ้ยนั่นไงดาวโอ้คือต้องบอกว่าเกมในภาพเขาแบบการลำดับภาพลำดับสีลำดับแสงเขาเนี่ยมันเพลินจริงๆเลยปลาตาเดียวปลาตาเดียวโอ้ตรงนี้อะไรอ่ะโอ้เก็บดาว1 2 3 4 5ดวงโอ้โหจะไปหาจากไหนเยอะแยะวะเนี่ยไปซ้ายนี่ก่อนแล้วกันดูนี่คิดว่ามันน่าจะแบ่งโซนๆไว้นะอุ้ยนี่เหมือนเป็นท่อเหมือนเป็นท่อต้นไม้อ๋อมันเข้าได้นี่น่าจะเข้าใต้นี้มั้งลงข้างล่างก่อนอ้าวโอเคเข้าได้เอ้า
มันเหมือนโดนกันอยู่อะนะไม่ได้เว้ยแล้วเราจะเข้าไปยังไงอะโอ้ต้องเข้าทางนู้นทางนี้เข้าไม่ได้นะทางนี้เป็นน่าจะเป็นจุดที่แบบเออตรงนี้พุ่งได้เฮ้ยตรงนี้เหมือนพุ่งได้พุ่งรอต้องเอาขึ้นไปข้างบนด้วยแล้วไงอ่ะยังไงวะเนี่ยฮึบโอ้อย่างงี้นี่เองอ๋อโอ้โหอันนี้ถือว่ายากอะต้องเปิดก่อนเพื่อกลับไปเอาไอ้นี่ใหม่แล้วก็ค่อยพุ่งไปใหม่อีกรอบนึงโอเคฮึบอึ๊บโอเคได้แล้วได้แล้ว1เมตรครับโอเคเดี๋ยวเราไปเส้นทางใหม่กันเก็บทั้งหมด5เมตรตอนนี้ได้มาแล้ว1หายอีก4ตรงนี้มืดเลยตรงนี้แบบอุ๊ยเอ้าไปไหนอะตรงนี้เหมือนแบบเป็นจุดที่ลึกมากๆอะเฮ้ยแต่ทำไมเรามีดาวอยู่แล้ว3ดวงอะไหนดูสิเรามี3ดวงแล้วเหรอเฮ้ยเรามี3ดวงแล้วอะมัน6ดวงเหรอเก็บอีก3ดวงไปขวาดูบ้างขึ้นไปด้านบนกันครับไปทางนี้มีอะไรมีปราสาทอ่ะเจออีกหนึ่งจุดทำไมเงียบอ่ะแล้วจะขึ้นไปยังไงฮึบไม่ขึ้นเว้ยอ๋อเดี๋ยวนะน่าจะต้องดำน้ำไปข้างล่างก่อนข้างล่างดำน้ำได้น่าจะมีอะไรอ่ะแล้วตัวเราอยู่ไหนหาตัวเองไม่เจออยู่นี่แล้ว ไม่อยู่ตรงกลางตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยเข้ายังไงวะเนี่ยพุ่งลงมาน่าจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเข้าทางนี้นะอาจจะต้องบินขึ้นไปตรงนี้ยังไงวะเนี่ยเอ้าทางนี้ผ่านได้เฉยเลยโทษจะได้มาก็แบบง่ายๆเลยงงไปเลยโอเคอันนี้ได้มา4เมตรละดำลงมาต่อครับเผื่อจะมีหุ้ยปลาตัวนี้น่ารักอะสีสวยใช่นี่ไปได้ไหมยังไปได้อยู่เก็บที่ก่อนโอเคคิดว่าจะต้องใช้ตรงนี้เอาหมดกันนั่นพุ่งไปแล้วเก็บใหม่
าศมันวังเวงมากเลยนะเอ้าอะไรอ่ะโอ้ตัวหลอกโถเอ้ยมันทางหลอกบัดซบสิ้นดีเก็บไมค์แล้วเราขึ้นไปทางบนด้านนี้ได้เลยนะเราก็ไม่รู้ไงว่าเป็นทางได้ด้วยอึ๊บโอเคคือไปด้านบนแล้วครับนี่อะไรมีลงมาด้านล่างอีกโอเคมาโผล่ตรงนี้เฉยเฮ้ยตรงนี้มีเอาไปใช้อะไรอ่ะต้องบินไปไหนอีกเหรอไม่หรอกมั้งโอเคเราอาจจะต้องออกจากวิหารตรงนี้ครับแล้วไปลงตรงกลางนะคิดว่าว่าน่าจะต้องลงตรงกลางเมื่อกี้เราลงตรงกลางไปแล้วมันมืดมืดมองไม่เห็นอะไรเลยมีวิ่งอยู่กี่เมตรเนี่ยขาดอีก2ใช่ไหม1ตึงตึงขาดอีก2กว่าจะได้แต่ละดวงใช่ขาดอีก2เองขาดอีก2นี่ไอ้มืดๆตรงเนี้ยอ๋อเดี๋ยวนะมันมีกำแพงซ้ายขวาทำไมเขากลับขึ้นไปอ่ะอะไรอ่ะให้เก็บไปตัวพวกนี้ป่ะไม่เกี่ยวไม่คืออะไรข้างล่างมันตันเหรอเหมือนตันเลยนะเหมือนไม่ให้ลงเป็นที่แค่ให้แบบมาส่องดูความสวยงามแค่นั้นเหรอโอเคนั้นจุดซ้ายกับจุดขวาเราไปมาแล้วแล้วตรงไหนอีกล่ะหรือว่าแถวนี้จะมีทางไปแต่อันนี้ไงเอานี่ไงนี่ไงนี่ไงหนีเหรอเอ้าแม่งกวนใช้ความเร็วเหรอใช้ความฉลาดสิ โอเคฉลาดกว่าเราได้ไงวะล้ำเลยเกินนะเส้นทางนี้โอเคครบ5แล้วจ้าส่งของฮึบเต่าเหรอตามเต่าลงไปอ๋อไปข้างล่างเหรอ
ไปด้วยพี่เต่าจ๋าไปด้วยสิจ๊ะเฮ้ยกลายเป็นไหเฉยเลยว่ะเต่าอยู่ๆเต่าก็กลายเป็นไหเต่าทะเลพันปีใช่นี่น่าจะมากกว่าพันปีนะเต่ากลายเป็นไหเคยแต่ได้ยินต้นไม้กลายเป็นหินนี่เต่ากลายเป็นไหเฮ้ยนี่มันจะลงไปถึงไหนเนี่ยคิดว่าไอ้ตรงนั้นคือใต้สุดแล้วอุ๊ยนี่เหมือนรูปปั้นผู้หญิงเลยมาก็พุ่งเลยพุ่งนี่ขานี่ขาโอเคแล้วมีเนื้อเรื่องผู้หญิงคนนี้มีหน้ามีตาด้วยนะน่าจะเป็นเสียงทีวีเธอเหมือนเธอมีตาด้วยเฮ้ยสีใหม่สีเหลืองสีเหลืองสีอะไรโอ้ปล่อยแสงเฉยโอ้โหสีเหลืองดวงจันทร์โอ้โหโคตรสวยเราไม่ได้ยินอะไรเลยหมายถึงอะไรอ่ะอ๋อเสียงทีวีเหรอสีอะไรสีเหลืองหรือสีขาวน่าจะเหลืองนะนั่นเหลืองเหลืองเหลืองแสงไฟมาแล้วนี่ไงเยลโล่สีเหลืองของคุณกลับมาแล้วกดเอนกปีศาจมาอีกแล้วอึ๊บนี่ดำน้ำได้เฮ้ยแม่งกลายเป็นอะไรวะโอ้มันกลายเป็นมันกลายเป็นปลาไหลโอ้ยใจเย็นพวกใจเย็น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 วู no 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 noอุ้ยอุ้ยใจเย็นไม่อย่าฮึบดีตัวทันเฮ้ยข้างบนโอ้มันแยกล่างเป็นสองทางอีกเฮ้ยฮึบเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวใจเย็นค่อยพูดค่อยจ่าโอ้มาสองตัวเลยทีนี้ตัวเล็กแล้วโอ้แม่งปล่อยกลายเป็นตัวเล็กหัวเยี่ยหมดเลยโอ้มืดเราไม่เห็นแล้วเฮ้ยเฮ้ยติดตันเอ้าอยู่ไหนวะเนี่ยแมงกะพุนเอ้าพลายน้ำว่ะเหลืองแสงแล้วขึ้นข้างบนก่อนโหคนระทึกสีดำเป็นความมืดในจิตใจอารมณ์แบบนั้นเลยความเศร้าหมองความขุ่นมัวอ๋อ
โอ้ยเหนื่อยเลยช็อตเมื่อกี้ฮึบฮึบนี่ดีนะมีพรายน้ำคอยช่วยนำทางอะไรกะอะไรกะอย่าบอกนะจะมาเซอร์ไพรส์อยู่ข้างในนี้นี่ตัวเดียวก็ยากแล้วยังแยกลากมาอีกเป็นขยงเลยด้วยอุ้ยตกใจเลยบ้าโอ้ยโอ้ยใจเย็นๆฮึบเอ้ยเอ้ยอึบเอ้ยหนีเฮ้ยอย่านะเฮ้ยเฮ้ยแม่งงับด้วยอย่ามายุ่งอย่าไปไปโอ้ยเต่ามาช่วยว่ะโอ้พี่เต่าพันปีไปด้วยนะพี่เต่าโอ้ตกใจเด็กพี่เหมียวตกใจอ่ะเอลไวส์เอลไบส์คืออะไรวะโอ้พี่เต่าช่วยไว้เกือบเข้าปากมันไปแล้วเมื่อกี้โอ้หัวใจเต้นตุบๆๆๆเลยคิดกำลังเพลินๆอยู่ในที่มืดเลยยังโผล่บังงับเฉยเลยตกใจหมดไอ้หน้าแมวฮึบเฮ้ยสกิลใหม่อีกแล้วเหรอต้องไปซ้ายตรงนู้นหรือเปล่าโอเคเราต้องไปซ้ายทางนี้ครับไปซ้ายก่อนเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรไฟเหรอเป็นไฟนะเราต้องอยู่ใกล้ๆถึงจะมีแสงเหยียบได้ไหมเหยียบได้อยู่เอ้าเหยียบได้เหยียบได้นี่ครับพอได้สีเหลืองมาเป็นเหมือนเราได้แสงไฟกลับคืนมาครับทำให้มีไฟใช้ว่างั้นฮึบผมเมื่อกี้หนีปลาไหลนี่แบบโคตรพีคอะโอเคมีทางอยู่ตรงนี้เอาพุ่งลงมาข้างล่างเฉยรู้ว่ามันจะต้องมีแต่ก็ยังตกใจเหมือนเดิมเออใช่ก็รู้แหละแต่ไม่รู้มาตอนไหนไงแล้วจังหวะเมื่อกี้แบบมันได้อ่ะกำลังเพลินเลยอ่ะดูบรรยากาศในเกมเพลินๆแม่งแห่ขึ้นมาเห็นเลยขึ้นบนได้โอเคให้ได้กลับขึ้นบนแล้วต้องไปซ้ายนะ
ค่อนข้างมืดตรงนี้ไปได้มันแค่เป็นแสงแค่แวบเดียวครับให้เราเห็นว่าตรงไหนมันมีทางไปได้ตรงนี้มั้งกำลังว่ายน้ำเพลินๆใช่กำลังเพลินเลยเมื่อกี้คือเกมมันทำเราเพลินอยู่แล้วอะแล้วไปเจอไอ้นู่นนี่นั่นกำลังเพลินเลยแม่มันหลอกเราฮึบไอ้ต้นไม้ยักษ์เนี่ยฮึบโอเคนี่วิหารใหม่โอ้ได้ดวงดาวมาเพิ่มแล้วไปขวาสิเห็นบันไดละทุ่มแล้วพรุ่งนี้ไม่อยากทำงานอ้าวทำไมกันนะ ลูกอะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนเธอจะนำฉันไปไหนสักแห่งหนึ่งโอ้โหนี่พาขึ้นไปข้างบนโอ้โหได้ตามอยู่ฮึบไม่ต้องทุบเนี่ยยังมีน้ำอีกทั้งบนนี้เนื้อสะสมเงินเดือนยังไม่ได้หยุดเวลายังไม่ได้หยุดเลยพักผ่อนบ้างนะพักผ่อนบ้างมีทำงานเหนื่อยไปก็เครียดยังไงเนี่ยโอ้โหเป็นแบบมีแสงด้วยพุ่งด้วยอันนี้ต้องลงข้างล่างนะอ๋อจะมืดแล้วอ๋อเอ้าเฮ้ยนึกว่าแค่ล่องหนตกลงมาก็จะเป็นแบบนี้นึกว่ามันแค่ล่องหนเอาโถมันหายไปเลยวิหารนี้ต้องอาศัยความเร็วในการเดินด้วยฮึบไม่งั้นพอมันจางปุ๊บมันจะหายไปเลยเราต้องรีบไปครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะหล่นแบบรอบที่แล้วฮึบต่อเวลาหน่อยเฮ้ยหล่นแล้วซ้ายไปไหนอะไปข้างบนต่อนะดำน้ำต่อแล้วยังไงอ๋อนี่ฮึบว้าใจคอนี่จะให้ไปสูงสุดอีกแล้วเหรอเมื่อกี้ไปต่ำสุดมาแล้วนะพี่รู้พี่เข้าใจใช่ไหมเฮ้ยไหลสวยฮึ
าไปแต่วะเนี่ยมีนกอีกแล้วมีนกอีกแล้วอ๋อมันส่องให้เห็นวิหารที่ล่องขนอยู่นะอ่ะทีนี้มีบันไดครับตามไปไม่ได้แล้วนี เฮ้ยเสียวอะไรอ่ะแล้วจะไปตรงนี้ยังไงอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วต้องให้นกมันหายไปไม่ส่องเมื่อกี้เราลงมาจากไอ้นี่ไม่ได้เพราะว่านกมันส่องหลังคาอยู่มันส่องหลังคาอยู่เราก็ได้แค่เหยียบหลังคาครับมันทะลุลงมาไม่ได้งั้นต้องให้นกมันหายไปก่อนโอเคนี่แล้วเรากลับไปเฮ้ยมาใหม่อีกอ่ะอุ้ยไปเลยเมื่อกี้ยอดวันนี้คนป่วยพุ่ง150คนเลยเหรออืมได้แล้วอ่ะ2เม็ดซ้ายขวาโอเคไปซ้ายก่อนแล้วกันต้องไปหาดวงดาวมา2เม็ดตรงนี้ลงได้มันเหมือนปลาแซลมอนน่ารักอ่ะบุ๋งบุ๋งบุ้นบุ้นบุ๋งบุ๋งฮึบเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหโลกอัพไซด์ดาวอ่ะแค่นี้ยังงงไม่พอใช่ไหมแค่นี้ก็งงจะตายแล้วกลับหัวอีกอ
ถามว่างงไหมงงเอ้าหล่นเลยเหรออนะต้องกระโดดไปมันจะกลับตัวแล้วเราต้องล่อนพอดีนะจับจังหวะไม่ถูกโลกคู่ขนานนั่นน่ะสิเออชัดเลยไปถึงอ๋ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นโอเคได้มาแล้ว1เม็ดเหลืออีก1เม็ดกลับหัวแก้วอ่ะซ้ายเหรองงไปหมดแล้วเนี่ยก็ต้องแบบไปเรื่อยๆนะงงได้แต่อย่าสับสนHoop!
ช่จริงด้วยโอเคกลับหัวแล้วมันงงไงร้องเพลงได้แล้วเฮ้ยว้าวแล้วเดี๋ยวไปร้องให้ดูกันยังไงร้องเพื่อปลุกดอกไม้กับหัวอีกเหรอเอาจริงสิเฮ้ยอะไรแล้วคืออะไรวะแค่ให้เดินไปใช่ไหมไม่ได้มีอะไรดอกไม้ดอกใหญ่อยู่เดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกโอ้ไม่ถึงกระปุกอีกแล้วปะเนี่ยเออไม่นะแค่น้ำไม่เฉยถูกเข้าทางนี้ได้ให้ถึงพูดอีกแล้วฮึบโอเคหาไปทางไหนก็มีแต่สีชมพูใช่ให้มันเป็นสีชมพูข้างบนมันมีเหมือนเส้นบางๆที่ไว้กับแล้วมันเป็นโลกกับหัวแทงปอว่ะอ
ซับซ้อนในซับซ้อนซับซ้อนแล้วซับซ้อนอีกจงซับซ้อนขึ้นฮึเอาหล่นมานี่เฉยเลยจะเลิกกับผัวด้วยจ้าเลิกเลยเฮ้ยฮึบปลาอะไรวะเนี่ยไม่ทายมันเหมือนอะไรไอปลาตัวยาวๆเนี่ย เหมือนอะไรอ่ะที่เดิมปะเนี่ยได้ไหมข้างบนมันต้องพีคแน่ๆอ
ึ้นมาบอกว่าต้องเก็บดาว5ดวงแต่ตรงนี้เรายังไม่มีสักดวงเลยตรงนี้เราต้องเก็บ5ดวงเก็บเยอะอีกแยะเนี่ยเกิดขึ้นไหมไม่มีมีอะไรร้องเพลงไว้ก่อนเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5เอ้าทำไมมี5ดวงแล้ววะเก็บยังไงอยู่ไหนงานโอเปร่าเหลือเกินอ
เกือบสวยนะมาร้องเพลงได้แล้วแหมใบไม้มันบานแล้วมันสวยไอ้วุ้นๆเนี่ยมันดูน่ารักมากเลยนะกลมๆเนี่ยโอ้ตรงนั้นจักรวาลไหลไปสิเหมือนมันย้อนเลยวะเนี่ยตรงนี้เป็นต้นไม้ที่บานน่าจะใช่ทางนี้นะคิดว่าน่าจะมาผิดไม่ได้แล้วนี่ก็ต้องทางนี้แหละครบเราเดินทางสู่จักรวาลครับแกนกลางของจักรวาลร้องเพลงแน่ๆจังหวะนี้ความอลังการอ
สวยฮึบโอ้ไปไหนแล้วน่ะใช่มันคือศิลปะเกมเนี่ยโอเคต้องร้องเพลงคิดว่าเราจะต้องเดินทางสู่เส้นทางดวงดาวตรงนี้นะมันนั่นอะไรอ่ะยังอยู่อีกเหรอมีสัตว์ร้ายสีดำเฮ้ยเหมือนเป็นหน้าผู้หญิงแล้วอะเป็นหน้าผู้หญิงจริงด้วยอะคืนกินทุกอย่างเข้าไปหมดเลยอ่ะมันกินสีที่เราสะสมมาไปหมดแล้วเหลือเพียงสีขาวกับสีดำหัวปากอึ๊บทุกอย่างมืดเฮ้ยเหมือนเราลอยอยู่ในความมืดอันว่างเปล่ามีเศษซากของอารยธรรมจะเป็นรูปปั้นนะนี่ไงนิ้วมือเราไม่น่าจะอยู่ในท้องนางหรอกเราน่าจะอยู่ในมิติอะไรสักอย่างหนึ่งนี่เราทำได้เพียงแต่ไหว้หลบเศษหินพวกนี้ครับเริ่มดำขึ้นเรื่อยๆเริ่มดำมันอยู่ในน้ำเลยเฮ้ยลูกปั้นผู้หญิงนอนอยู่ในท่าที่สบายมากตรงนี้ดูแบบไร้ความรู้สึกมากอะเสียงให้ความว่างเปล่าไปได้ไหมไปได้อยู่นะเรากำลังปีนซากที่รอยอยู่บนความว่างเปล่าครับน่าจะเป็นซากรูปปั้นผู้หญิงนี่ครับมือย้อนเวลาเหรอเราจะมีความสุขก็มีอะไรมาฉุดตลอดชอบลายเส้นเขามากเลยนะนี่เหมือนเธอกำลังพยายามจะร้องเพลงต่อเศษซากที่มันพังลงไปครับให้กลับมาเหมือนเดิมนี่มือเธอสิน่ารักจ้ะ
ใส่สีให้โอ้ขนลุกกำลังน้ำตาครับลูกปั้นกับสุดดวงดาวเอ้ยเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้เขาตัวเขาแตกเอ้ยตัวเขาดูดเราเข้าไปดูดสีทุกอย่างเข้าไปแล้วก็ตัวเขาแตกสลายแล้วเราลงไปในร่างของเขาแล้วเขาก็เราก็ร้องเพลงจนประกอบร่างของผู้หญิงคนนี้เสร็จครับแล้วเขาก็กลับมาส่งเราที่เส้นทางแห่งดวงดาวตรงนี้โอ้โหผู้หญิงคนนี้ครับน่าจะอยู่ในมือของรูปปั้นตัวเมื่อกี้ที่แตกสลายดูเหมือนว่ารูปปั้นก็แตกสลายกลายเป็นความมืดทุกอย่างดับสูญดับสิ้นนะครับสีสันเริ่มหายไปแต่ไม่ว่ายังไงเธอก็พยายามตามหาเอาสีสันเหล่านั้นกลับมาเพื่อมาประกอบรูปปั้นที่พยายามจะทำร้ายเธอเนี่ยให้กลับสู่สภาพเดิมลึกซึ้งถึงแม้ว่าเธอจะโดนทำร้ายเท่าไหร่แต่ว่าเธอก็พยายามจะช่วยเขาให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีดังเดิมในแง่ของงานศิลป์ครับเกมนี้ผมยกให้คะแนนเต็มอ่ะบอกเลยอ่ะลายเส้นสีสันการเขาเรียกอะไรการถ่ายทอดอารมณ์บนเส้นเขาเนี่ยแบบรู้สึกได้ถึงแบบอารมณ์อ่ะเออเกมนี้เกมเป็นเกมที่ดีนะครับใครกำลังมองหาเกมอินดี้ที่ถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีผมก็แนะนำเกมนี้เกมนึงครับทั้งซาวทั้งภาพประกอบต่างๆพัซเซิลที่ไม่ได้ยากเกินไปทำให้เล่นไปแก้ไขไปได้แบบไม่มีติดขัดทำให้เราเหมือนดูแบบแอนิเมชันดีๆสักเรื่องนึงฮะโอ้ยอมเกมนี้ก็สมแล้วที่ได้รางวัลมาครับกับกริดอะวันนี้ครับต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันสำหรับใครที่รับชมกันมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณใบหอมด้วยนะครับดูกันมาตั้งแต่ต้นจนจบเอาไว้เดี๋ยวลากันด้วย end credit ตรงนี้เลยแล้วกันครับเอาไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้3ทุ่มถึง5ทุ่มกับผมเดมอนแคทนะจ๊ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกๆคนด้วยนะครับเดี๋ยวเราลากันด้วยเพลงประกอบแล้วก็ end credit ตรงนี้เลยแล้วกันฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนครับ